ผมจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของน้องกวางนะน้องกวางเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ25ปีครับน้องกวางบอกว่ามีประสบการณ์ที่แฟนนะฮะเล่าให้ฟังเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งครับในจังหวัดราชบุรีผ่านมาประมาณสัก9เดือนน้องใช้ชื่อเรื่องว่า GPS เดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับส่วนก่อนหน้าจะเข้าเดอะช็อคเนี่ยนะก็จะมี2หนุ่มก็คือน้องตั้มกับน้องตั้นนะเค้าก็มาปูทางไว้ก่อนนะก็หยิบยกเอาเรื่องที่เป็นสาระความรู้เนี่ยมาฝากแฟนรายการกันแต่ว่าจะไม่ได้ออกอากาศทาง FM 101นะแต่ว่าจะออกอากาศทางโซเชียลนะฮะก็สามารถจะติดตามได้ก่อนจะเข้ารายการนั่นเองครับและตอนนี้นะฮะตัวของน้องกวางอยู่ในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องกวางสวัสดีค่ะนะฮะน้องกวางตอนนี้โทรจากที่ไหนครับราชบุรีค่ะราชบุรีนะครับน้องกวางนี่เสียงของพี่ป๋องชัดเจนดีไหมครับได้ยินค่ะชัดเจนนะตอนนี้น้องกวางติดตามช่องผ่านช่องทางไหนครับYouTube ค่ะ YouTube ก็แสดงว่าได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ได้เห็นหน้าด้วยค่ะแต่ว่าในห้องจัดรายการนี้จะดูมืดๆหน่อยนะฮะค่ะโอเคนะฮะตอนนี้น้องกวางอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับแฟนค่ะอยู่กับแฟนแล้วแฟนหลับไปยังค่ะอย่างนะก็คือฟังอยู่ด้วยกันนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยว่าประสบการณ์ที่แฟนเนี่ยเล่าให้เราฟังที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ย9เดือนที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับอ๋อจะอยู่ประมาณว่าพอดีว่าแฟนหนูอะเป็นคนทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์คือประกอบของทรงของทุกอย่างเลยประกอบเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยวันนั้นอะมีลูกค้าสั่งของก็เลยต้องดึกหน่อยประมาณ 4-5 ทุ่มลูกค้าก็เลยส่งโลเคชันมาให้ครับแฟนก็เลยไปตามโลเคชันนะคะที่ลูกค้าส่งให้และทีนี้ไปและทีนี้แฟนโลเคชันเนี่ย GPS เนี่ยมันให้ไปที่ซอย7และทีนี้แฟนก็เลยขับเข้าไปเพราะต้องไปตาม GPS ใช่ไหมคะและทีเนี้ยทีแรกตรงอย่างเนี้ยซอยอ่ะมันยังมีไฟอยู่ต่อไปมามันก็เริ่มแคบลงเหลือเลนเดียวแล้ว GPS เนี่ยก็เลยบอกว่าคุณถึงที่ใหม่แล้วแล้วทีนี้แฟนก็เลยจอดรถครับก็เลยแบบงงๆก็เลยลงไปดูลงไปดูแฟนก็เลยเดินแบบเดินไปดูอะว่าบ้านลูกค้าอยู่ไหนแล้วทีนี้เดินไปทางมันตันมันไม่มีบ้านลูกค้าแล้วทีเนี้ยแฟนก็เลยเดินกลับมาครับหินเป็นสารแล้วก็น้ำแดงเต็มเลยค่ะลักษณะสารเป็นยังไงฮะกวางเป็นแบบที่เขาทิ้งๆกันนะคะอ๋อเป็นพวกสารที่เป็นสารปลักหักพังสารที่ชำรุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแล้วทีเนี้ยมีเด็กกับติดรถไปคนหนึ่งอะค่ะแล้วทีเนี้ยแฟนหนูก็เลยเดินแบบมาตรงที่ฝากระโปรงรถครับหน้ารถอะค่ะก็คือจะดูแบบบุหรี่อะค่ะแล้วทีนี้คนในรถอะขอเรียกพี่ต่อพี่ต่อขึ้นรถพี่ต่อขึ้นรถแล้วทีนี้แฟนผมบอกมีอะไรทำไมมีอะไรในนี้ก็บอกขึ้นรถถอยก่อนถอยก่อนพี่ถอยก่อนถอยด่วนพี่ด่วนเลยแฟนหนูก็เลยงงว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เขาแต่แฟนหนูไม่เห็นนะคะครับแล้วทีเนี้ยก็เลยถอยออกมาออกมาได้สักพักหนึ่งก็เลยถามว่ามีอะไรบอกว่ามีคนแก่ยืนอยู่ตรงที่ศาลคนหนึ่งมีอายุแล้วกับผู้หญิงจะวัยรุ่นหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าประมาณอายุเท่าไหร่ครับยืนอยู่แล้วมองไปที่แฟนหนูก่อนแต่แฟนหนูไม่เห็นนะคะครับแล้วทีเนี้ยสักพักหนึ่งก็เลยมองมาที่คนในรถอะค่ะที่ติดรถไปด้วยอะค่ะแล้วทีเนี้ยคนในรถก็เลยเอากระเป๋าอะปิดหน้าไว้แล้วทีนี้ก็เลยเรียกแฟนหนูค่ะว่าให้ขึ้นรถถอยออกอะไรเงี้ยแฟนถอยออกเสร็จแล้วปุ๊บแฟนหนูก็เลยโทรหาลูกค้าให้ลูกค้ามารับให้ลูกค้ามารับอะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ถามกับลูกค้าว่า
เนี่ยพี่มารับผมหน่อยเนี่ย GPS พาผมไปที่เนี่ยซอยเจ็ดเนี่ยเอ้ยคุณแม่แฟนหนูยังไม่ได้บอกบอกว่า GPS มันพานี่พาไปตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยเขาพูดขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าซอยเจ็ดแฟนบอกใช่ๆบอกว่าไม่มีใครขอเข้าไปกันหรอกนะเพราะตรงนั้นมันเป็นสวนมะพร้าวที่เขาแบบทิ้งร้างแล้วครับบอกไม่มีใครเข้าไปหรอกน้องเข้าไปได้ยังไงแล้วทีนี้แฟนหนูก็เลยบอกว่าครับไม่รู้ก็ EPS มันพามาให้ไปที่นี่ผมไปขับเข้าไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าขับเข้าไปได้ยังไงเขาบอกไม่มีใครขอเข้าไปหรอกนะครับใครที่เขาไปทำฟงทำส่วนก็เจอกันทั้งนั้นแหละตรงเนี้ยครับแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยแต่ตอนนั้นอะหนูทำงานอยู่แฟนมาเล่าให้ฟังแฟนก็เลยตั้ง GPS ใหม่ครับก็ยังจะตั้งไปที่จุดนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะก็คือว่าบอกเอ้าก็ยังตั้งอยู่ก็ยังไปให้พาไปที่จุดนั้นอยู่เดิมอยู่เหมือนเดิมตั้งกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่าใช่ GPS อะชอบพาไปที่ตรงนั้นบ่อยคนอะเขาอะลงเข้าไปกันบ่อยนะเขาบอกแล้วทีเนี้ยตอนนั้นอะหนูก็กลัวว่าเขาจะตามแฟนหนูมาเพราะตอนที่ว่าเด็กลบบอกว่าเขาเห็นนะเพราะว่าสองคนนั้นอะจะเดินเข้ามาหาเขาก็เลยให้ถอยจะเดินเข้ามาหาแล้วอะเขาก็เลยให้ถอยเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะสองคนนั้นอะที่เขาเห็นอะเดินเข้ามาหาเขาก็เลยให้ถอยออกมาแฟนก็เลยรู้บอกว่าแต่แฟนหนูอะไม่เห็นอะไรเลยแฟนหนูคิวมากคือแบบไม่เห็นแต่น้องเขาเห็นเนี่ยน้องหกหัวเขาก็เลยแบบว่าให้รีบถอยครับผลท้ายก็ต้องให้ลูกค้ามารับแต่หนูงงตรงที่ว่า GPS อะมันพาเข้าไปได้ยังไงทั้งที่ตรงจุดเดิมตรงที่เดิมถูกไหมใช่ค่ะเออครับแล้วหนูงงมากแล้ว GPS มันพาไปได้ยังไงในเมื่อลูกค้าส่งมาให้ไปส่งที่บ้านเขาครับหนูก็ถามแฟนก็บอกก็นั่นน่ะสิจากประสบการณ์ของพี่นะเคยเจอแบบนี้เหมือนกันที่เหมือนกับว่าทางอีกฝั่งนึงอ่ะแชร์โลมาให้แล้วเราก็วิ่งรถตามโลที่ให้มาแล้วสุดท้ายก็ไปที่นึงซึ่งก็ไม่ตรงกับที่เราจะไปนะใช่ค่ะมันมีแบบนี้เหมือนกันมันอาจจะผิดที่ตัวของ GPS หรือเปล่าหรือว่าไม่ผมไม่แน่ใจนะนี่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องดีเทลนะค่ะอือฮึแล้วทีเนี้ยหนูก็บอกว่าเอ้าโชคดีนะเขาไม่ตามไม่อะไรมาแต่หนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะโดนใจโดนจิตให้ GPS ไปหรือเปล่าครับหนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีคนโดนหลายคนนะคะคำว่าคนโดนหลายคนเนี่ยน้องกวางโดนลักษณะเดียวกันหรือเปล่าคือเป็นการเจอผู้ชายแก่กับผู้หญิงสาววัยรุ่นแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่าไอ้ที่โดนหลายคนอะคือ GPS อะจะพาไปที่นี่ที่ตรงเนี้ยจะพาไปตรงเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเจอแบบที่เด็กที่มากับเราเจอแบบเดียวกับเราหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วตรงนั้นมันมีอะไรอะไอ้ตรงสารที่เขามาทิ้งนี่คือตรงนั้นมันเป็นอะไรฮะมันก็เป็นที่ทิ้งสารส่วนมะพร้าวอะส่วนมะพร้าวมะพร้าวล้างค่ะไม่ได้มีการสร้างสารเป็นจีจักลักษณะหรอกแต่ว่าเป็นการเอาสารที่ชำรุดพังเอามาทิ้งค่ะอ๋อเยอะไหมฮะกองคือกองเยอะไหมก็เยอะอยู่ค่ะเป็นข้างทางเลยข้างๆไงที่นั่นน่ะอ๋อก็จะเป็นหนุ่งมากคือว่าGPS บอกว่าคุณถึงจุดบ่ายแล้วแฟนก็เลยจอดแต่แฟนลงไปก็ไม่เห็นมีทางไปต่อมันตันนะคะก็อาจจะไม่ใช่เราคนแรกที่เจอแบบนี้อาจจะมีคนก่อนหน้านี้เจอแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พี่ป๋องบอกว่าตัวพี่ป๋องก็เคยเจอเหมือนกันที่ GPS บอกไปอีกทางนึงแล้วก็ไปอีกทางนึงก็เป็นทางเข้ารกเข้าพงก็มีครับค่ะก็มีเหมือนกันคือลูกค้าบอกว่าคือแบบว่า
เออเข้าไปได้ยังไงอะไรเงี้ยครับฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยได้ไปทำบุญทำทานอะไรไหมฮะไม่ได้ไปอะค่ะเพราะว่าตัวแฟนเราไม่เห็นถูกไหมค่ะแต่เด็กรถอะเห็นใช่ค่ะอ๋ออ้าวแล้วก็เป็นประสบการณ์ของแฟนนะฮะที่มาเล่าให้ฟังนะกวางนะนะครับเรื่องของ GPS นะครับขอบคุณมากกวางค่ะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีเราจะมาติดตามมันต่อครับกับเรื่องที่2ในคืนนี้เป็นเรื่องของน้องแอลนะอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าน้องแอลเนี่ยมีประสบการณ์หนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยครับน้องแอลบอกว่าเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็แถวร้านด้วยนะไม่ไกลจากร้านเลยฮะแถวรามอินทราแต่ไม่รู้ว่าเป็นรามอินทราช่วงไหนอย่างไรนะฮะนะเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วครับเรื่องที่บอกว่ามหาลุงเรื่องนี้เป็นอย่างไรตอนนี้น้องแอลอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องแอลครับสวัสดีครับฮะน้องแอลตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พระราม3เหมือนเดิมครับอยู่ที่พระราม3เหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นไงบ้างกับเรื่องของโควิด19ครับก็ช่วงนี้ก็ลงวันๆอยู่เหมือนกันครับเนาะบางทีก็จะไม่ให้คิดมากก็ไม่ได้เนาะนะฮะบางทีมันก็มีอาการแบบนอยๆเหมือนกันตนกเหมือนกันนะใช่ครับเออว่าเราจะเป็นไม่เป็นจะติดไม่ติดนะตอนนี้มองหน้ากันบางทีไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นใครนะครับนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงก็แล้วกันนะแอลนะครับผมนะครับแอลฮะถ้างั้นแอลมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยให้แฟนรายการฟังหน่อยนะเรื่องที่บอกว่ามาหาลุงคราวนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแสดงว่าถ้าดูจากอายุของน้องแอลอ่ะแสดงว่าตอนนั้นอายุน้องแอลยังเด็กครับใช่ครับยังเด็กอยู่แต่ว่าจำได้ใช่ไหมครับจำได้ครับจำได้ถ้าจำได้เนี่ยลองถ่ายทอดไอ้ความรู้สึกตรงนั้นนะให้พวกพี่ฟังหน่อยสิครับว่าน้องไปเจออะไรมาครับผมคือย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมก็อายุประมาณ7ขวบก็เรียนอยู่ชั้นป.2 ครับผมตอนนั้นเนี่ยคือผมอยู่กับพ่อแม่ที่กิโล8เนี่ยครับรามอินทราคือพ่อกับแม่ผมเนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็จะฝากผมไว้กับคนข้างห้องครับครับซึ่งคนที่เขาฝากไว้ก็ไม่ค่อยได้สนใจผมเท่าไหร่ครับนะแต่ว่าตรงที่ผมอยู่อะครับก็คือจะมีตึกสูงครับครับคือเขาสร้างเป็นเหมือนกับว่าให้คนเช่าอยู่อาศัยอะครับแต่ก็ตึกนั้นก็ไม่ค่อยมีใครอยู่นะครับแล้วก็เป็นตึกที่สูงมากเลยครับนะซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยก็จะชอบเข้าไปเล่นข้างล่างตึกนั้นนะครับนะก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือเป็นวันเสาร์ครับผมก็ชวนเพื่อนเนี่ยครับไปเล่นที่ตึกนั้นแต่คือวันนี้เพื่อนผมไม่ว่างครับเพราะว่าเขาต้องไปต่างจังหวัดกับพ่อแม่ผมก็เลยต้องไปเล่นคนเดียวที่ใต้ตึกนั้นนะครับก็พอผมเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็มีผู้ชายครับสูงอายุหน่อยครับเดินมาหาผมแล้วก็ถามผมว่าเจ้าหนูทำไมมานั่งเล่นตรงนี้คนเดียวล่ะอะไรเงี้ยครับผมก็บอกไปว่าอ๋อพอดีวันนี้เพื่อนไปเที่ยวครับครับนี่ครับพอผมพูดจบเนี่ยครับผมก็คุยกันก็มองหน้ากันอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เห็นลุงคนนั้นนะครับเหมือนจะยิ้มครับเหมือนยิ้มที่ตรงปากอะไรนะครับนี่ครับผมก็เลยถามไปว่าลุงยิ้มอะไรนี่ครับลุงเขาก็เลยบอกว่าอ๋อป่าไม่มีอะไรนี่ครับครับแล้วลุงเขาก็ถามผมอีกว่ามีเจ้าหนูไปเล่นข้างในตึกไหมมีที่สนุกด้วยนะอะไรครับครับผมก็เลยคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถามกลับไปว่าสนุกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับลุงเขาก็บอกว่าสนุกจริงๆนะครับผมก็คิดเสร็จปุ๊บผมก็บอกไปก็ไปครับแล้วทีนี้ผมก็เดินตามลุงเนี่ยครับเข้าไปในตึกครับลักษณะของลุงเป็นยังไงนะแอลก็คือเป็นผู้ชายมีอายุอะครับใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยครับครับอายุประมาณ40ปลายๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับแล้วลุงเขาก็พาผมเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับขึ้นไปหลายชั้นมากจนผมเหนื่อยอะครับผมก็เลยถามไปว่าอีกนานไหมเนี่ยกว่าจะถึงเงี้ยครับลุงเขาก็บอกว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็พาผมเดินไปจนสุดบันไดอะครับแล้วก็มีประตู
ประตูอยู่บานหนึ่งครับเป็นประตูเหล็กครับพอไปถึงประตูปุ๊บลุงเขาก็ไปเปิดประตูผมก็ดีใจเพราะว่าหนูเดินมาตั้งนานในที่สุดก็ถึงสักทีอะไรนะครับครับพอ ผมเดินพ้นประตูไปเนี่ยครับผมก็เห็นแบบเป็นที่โล่งเลยครับไม่มีอะไรเลยครับผมก็เลยถามลุงเข้าไปว่าอ่ะไหนอ่ะบอกว่าสนุกไงอะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเงี้ยครับลุงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นลองเดินไปที่ขอบกำแพงสิอะไรครับครับผมก็เลยเดินไปที่ขอบกำแพงอะไรเงี้ยแล้วผมก็เห็นโอ้วิวมันสวยมากครับเพราะว่ามันเป็นตึกสูงอะไรเงี้ยมองก็เห็นวิวสวยมากลุงเขาก็บอกว่าเป็นไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยผมก็บอกสวยครับอะไรเงี้ยแล้วลุงเขาก็ถามต่ออีกว่าเอ็งว่าลุงใจดีหรือเปล่าอะไรครับผมก็บอกว่าลุงใจดีมากเลยครับเนี่ยครับจากนั้นลุงเขาก็พูดกับผมว่างั้นเองก็มาอยู่กับลุงนะอะไรเงี้ยครับครับครับพอลุงคนนี้พูดจบครับประตูก็ปิดครับตึ้งเลยครับผมก็สะดุ้งครับครับเสียงประตูมันปิดเสียงดังผมก็เลยตกใจสะดุ้งจากนั้นร่างของลุงที่ผมเห็นเนี่ยครับก็ค่อยๆเต็มไปด้วยเลือดครับครับแล้วตาก็เริ่มถลนออกมานอกเบ้าครับครับแล้วก็จากที่ลุงแกยืนอยู่เนี่ยครับแกก็ล้มลงไปเลยครับล้มเหมือนแบบคนล้มเลยครับครับแล้วก็ใช้มือคานมาหาผมเนี่ยครับครับแล้วก็พูดออกมาว่าลุงเหงาเองมาอยู่กับลุงนะครับอุ้ยขนลุกครับออผมก็ตกใจกลัวครับก็เลยตะโกนบอกว่าไม่เอาไม่เอาผมจะกลับบ้านอะไรเงี้ยครับจากนั้นผมก็วิ่งไปที่ประตูครับก็พยายามเปิดประตูแต่มันเปิดไม่ออกเพราะว่าตอนนั้นอาจจะด้วยว่าผมเป็นเด็กครับก็เลยแรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยอาจจะเปิดไม่ได้แล้วทีนี้ลุงก็คานมาหาผมครับแล้วระหว่างที่คานมาเนี่ยลุงเขาก็จะพูดตลอดเลยว่าเองมาอยู่กับลุงเองมาอยู่กับลุงอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้จนกระทั่งว่าลุงอ่ะเขามาจับขาผมผมก็กลัวมากตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยผลักประตูไปแบบสุดแรงเกิดเลยครับเท่าไหร่ก็ผลักไปเลยแล้วทีนี้ประตูก็เปิดครับพอประตูเปิดผมก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยครับพอลงมาข้างล่างได้เนี่ยครับผมก็วิ่งกลับบ้านเลยครับทีนี้ก็คือว่าแม่ผมเนี่ยก็กลับมาจากทำงานพอดีผมก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับให้แม่ฟังครับแม่ว่าไงว่าผมไปเจออะไรมาบ้างครับแม่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตึกเนี่ยที่ไม่ค่อยมีคนอยู่อ่ะเพราะว่าตอนสร้างตึกครับครับมีคนงานตกลงมาตายคนก็เลยไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในตึกนี้กันครับครับแม่ผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าผมเป็นเด็กไงครับเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เขาก็เลยพาผมเนี่ยไปหาร.ป.ภ.ครับครับร.ป.ภ.เขาก็บอกว่าอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้าได้เพราะว่าเขาล็อกกุญแจเอาไว้เอาครับแล้วก็แม่ผมก็ไม่เชื่อนะฮะเขาบอกเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงก็ลูกฉันบอกว่าเนี่ยมีคนพาขึ้นไปบนดาดฟ้าร.ป.ภ.เขาก็เลยพาผมกับแม่เนี่ยขึ้นไปดูบนดาดฟ้าครับแล้วมันก็ล็อกจริงๆครับคือประตูมันล็อกจริงๆครับประตูเนี่ยมีกุญแจคล้องไว้ครับไม่สามารถเข้าไปได้ไม่สามารถจะขึ้นไปได้ใช่ครับเข้าไปไม่ได้เอาแล้วตัวน้องขึ้นไปได้ยังไงอ่ะแอลไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะฮะตอนนั้นแม่ว่าไงบ้างครับหลังจากที่เห็นว่ามันมีกุญแจล็อกอยู่อ่ะเขาก็เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นเพราะว่าผมเป็นเด็กไงครับเขาก็แบบเด็กมันจะโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาไปก็ประตูมันก็ล็อกอะไรเงี้ยครับเพราะผมเป็นเด็กด้วยจากนั้นล่ะฮะจากนั้นผมก็ไม่ไปเล่นตึกนั้นอีกเลยครับแล้วก็มีคนแถวนั้นนะเพื่อนผมก็เคยเจอนะครับว่าเจอแบบผมเนี่ยว่ามีคนชวนให้เข้าไปเล่นข้างในตึกครับผมก็ไม่ไปครับคือไม่เอาอีกเลยไม่เอาแล้วครับไม่ไปแล้วครับตึกนั้นไม่ไปเลยแสดงว่าแอลเป็นไปได้ไหมครับที่บอกว่ามีคนงานพลัดตกลงมาจากตึก
อาจจะเป็นคุณลุงคนนั้นที่ชวนแอลขึ้นไปเล่นเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเขาบอกมีคนงานเสียชีวิตจริงแล้วเราไปเช็คไหมว่าเป็นคนงานเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นคนงานที่มีอายุที่น่าจะเป็นลุงได้หรือเปล่าได้ไปเช็คได้ไปถามบ้างไหมครับตอนนั้นคือตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ครับแต่ที่แม่เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเป็นผู้ชายแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นลุงหรือเปล่าหรือว่ามีอายุหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นเด็กครับแต่นี่ผมเข้าใจเลยว่าฟังนะคำว่าเป็นเด็กเนี่ยอันนี้ผมว่าทุกคนเป็นนะเวลาที่เด็กอย่างพวกเราอ่ะตอนนั้นถ้าแอลย้อนกลับไปเมื่อ7ขวบเนาะพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปจากวัย53ตอนนี้แล้วย้อนกลับไปเท่ากับแอลตอน7ขวบผมว่าเด็ก6ขวบ7ขวบ8ขวบเนี่ยเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรแบบนี้นะเวลาที่ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังอ่ะผมว่า100ทั้ง100เนี่ยผู้ใหญ่ไม่เชื่อผู้ใหญ่มักจะไม่เชื่ออาจจะคิดว่าเด็กอาจจะพูดไปอย่างนั้นแหละเออเด็กมันอาจจะโกหกกลัวจะโดนตีหรือว่าเด็กอาจจะกินมากก็ฝันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะแล้วแต่การตีความของผู้ใหญ่นะแต่ส่วนมากเวลาที่เรานำเรื่องเหล่านี้ไปเล่าเนี่ยส่วนมากมักจะไม่ถูกการยอมรับหรือว่าการเชื่อจากพ่อแม่เนาะแนวเนาะใช่ครับเขาคิดว่าเราเป็นเด็กไงครับใช่ผมทุกคนเป็นนะฮะเพราะว่าตอนสมัยเด็กอ่ะพี่ป๋องจำได้ว่าตอนที่ไปงานศพคุณปู่อะครับนะที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยตอนนั้นพี่ก็จำได้ว่าพี่ระหว่างนอนอยู่ตอนสมัยนู้นเนี่ยเขาจะเอาศพไว้ที่บ้านครับแอบว่าฟังนะฮะต่างจังหวัดอ่ะเนอะเขาก็จะมีเอาศพมาไว้ที่บ้านแล้วเหล่าบรรดาญาติๆนะครับก็จะมานั่งดื่มนั่งกินนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นอะไรกันไปเนาะไฮโลนะซึ่งเหมือนแบบว่าเป็นการเล่นเพื่อจะเฝ้าศพส่วนเด็กๆไม่มีสิทธิ์เล่นอยู่แล้วนะครับพอดึกหน่อยเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จับกลุ่มเล่นกันนะพ่อผมก็อาจจะไปนั่งเล่นด้วยหรือผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นแต่ผมมาอยู่กับแม่แล้วผมก็ม้อยหลับไปตอนไหนไม่รู้แต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเห็นปู่เดินขึ้นมาคือต้องบอกว่าบ้านสมัยก่อนบ้านต่างจังหวัดนะครับมันจะเป็นบ้านยกพื้นสูงนะมันจะมีบันไดขึ้นมาแล้วก็มีประตูเล็กๆเพื่อจะเดินเข้าประตูมาแล้วก็มีนอกกระชานแล้วก็เข้าไปตัวเรือนบ้านแอลหัวฝั่งครับผมยังจำได้ทุกวันนี้ว่าผมมาเห็นปู่ซึ่งเรารู้ว่าปู่เสียไปแล้วแล้วเฮ้ยปู่เดินเข้ามาได้ยังไงเดินเหมือนทะลุประตูเข้ามาเลยนะครับแล้วเราก็เหมือนอยู่ในภวังค์ฮะน้องแอลว่าฟังแล้วเราก็เหมือนกับพอตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าแบบเนี้ยให้แม่ฟังแม่ก็ไม่เชื่อนะแม่คิดว่าฝันเออแกกินมากอ่ะแกก็คงจะฝันแหละอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ฝันนะเราเห็นเหมือนปู่อ่ะเดินเข้ามาจริงๆนะเออก็คงไม่ต่างจากที่แอลเจอนะครับอืมใช่ครับครับอ่าฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดแอลนะครับใช่ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับได้เลยครับแอลครับยังไงขอบพระคุณมากนะแอลนะที่นำประสบการณ์นี้มาพูดคุยกันนะครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับว่าคุณครับสวัสดีครับว่าคุณตอนนี้น้องนินอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องนินน้องนินครับครับอ่าฮะน้องนินตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโทรจากวิภาวดีครับอ่าฮะแล้วตอนนี้น้องนินอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับผมตอนนี้อยู่คนเดียวนะแล้วติดตามรับฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับวิทยุครับผม FM 101เหรอใช่ครับเฮ้ยผมใช้คำว่าคลาสสิกมากนะผมว่าคลาสสิกมากนะ การฟังทางวิทยุนี่คือความคลาสสิกอย่างนึงนะฟังผ่าน YouTube ฟังผ่าน Facebook ฟังผ่านแอปพลิเคชันนี่ก็ความรู้สึกนึงนะแต่พอบอกว่าฟังผ่านวิทยุเนี่ยโอ้โหนับวันมันยิ่งหาคนฟังผ่านวิทยุน้อยลงนะผมยังรู้สึกว่าวิทยุมันมีความรู้สึกที่ดีกว่าเสน่ห์นะใช่เอออธิบายไม่ถูกก็ฟังแต่มันมีเสน่ห์จริงๆนะผมได้แต่สวดมนต์ภาวนาว่าอย่าให้วิทยุหรือว่าตัวเลขบนหน้าปัดวิทยุมันหายไปเลยเนาะนะครับเอออยู่แบบเนี้ยผมว่ามันก็มีความสุขดีนะใช่ฮะเออแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวนี้เวลาที่เราถามว่าเวลาฟังเดอะช็อคเนี่ยผมว่า7ใน10คนก็ส่วนมากมักจะฟังผ่าน YouTube ฟังผ่าน Facebook หรือไม่ก็ฟังแห้งฟังย้อนหลังอะไรแบบเนี้ยนะฮะตอนนี้เริ่มนับเค้าเรียกว่านับจำนวนคนที่ฟังวิทยุเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเออนะฮะอ่ะแต่เราก็อยู่ต่อไปฮะนะฮะถือว่าเป็นความคลาสสิกก็แล้วกันนะครับน้องนินฮะมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องและแฟนรายการฟังหน่อยนะครับที่บอกว่ามารับน้องเหตุการณ์ที่มันย้อนกลับไปเมื่อ2ปีนะฮะที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นยังไงครับน้องนินครับคือเหตุการณ์เนี่ยเริ่มจากที่ว่าแฟนผมเนี่ยเขาต้องผ่าตัดด่วนแต่ว่าก็คือเขาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเตรียมตัวเพื่อที่จะทำการผ่าตัดครับ
เขาก็นัดวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็นัดวันกันเราก็ไปเราก็ไปตั้งแต่เที่ยงที่คิวผ่านเนี่ยประมาณ6 โมงเย็นแต่หมอเขาบอกว่าเออที่ถ้าไม่มีอะไรมากหรอกก็คือใช้เวลาผ่าประมาณ6 ชั่วโมงนะผมก็โอเคระหว่างนั้นเนี่ยก็คือพอตอน6 โมงเย็นก็เขาก็พาแฟนผมไปผ่าตัดผมก็โอเคเตรียมของเตรียมอะไรแล้วก็เดินไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้ก็แล้วด้วยความห้องเนี่ยมันเป็นห้องพิเศษก็จะมีแค่ผมครับคนเดียวจนผมก็รอแล้วก็มีโซฟาสำหรับญาติให้นอนนะฮะผมก็โอเคผมก็รอจนพันยาเนี่ยเขาผ่าตัดเสร็จก็เสร็จมาประมาณเกือบเที่ยงคืนครับทีนี้ทางพี่พยาบาลเขาก็บอกแล้วว่าคืนนี้คนไข้เนี่ยจะไม่รู้สึกตัวนะจะไม่ตื่นจะตื่นอีกทีก็เกือบเช้าแต่เขาก็จะผูกข้อมือเอาไว้กันเขาขยับตอนรู้สึกตัวซึ่งเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมอยู่ดูให้ในคืนแรกหมายถึงว่าผมจะพยายามไม่หลับเขาบอกว่าเออยังไงก็ต้องขอเปิดไฟไว้หน่อยนะเพราะว่าเราจะได้เข้ามาดูทุกชั่วโมงผมบอกโอเคก็ผมก็พอพี่พยาบาลเขาก็เช็คคนไข้เสร็จเขาก็ไปผมก็เตรียมตัวนอนแล้วกันนอนก็คือผมก็ไม่ปิดม่านก็คือเปิดเพื่อให้มองเห็นตลอดเวลาทีนี้ด้วยความผมก็เหนื่อยด้วยแล้วก็ด้วยความมันดึกแล้วผมก็หลับไปสักพักหนึ่งก็คอยตื่นขึ้นมาพอตื่นมองเราลืมตามองปุ๊บเราก็จะเห็นเตียงนอนภรรยานอนอยู่แล้วผมก็มองเห็นเงามีเป็นคล้ายๆคนนั่งยองๆ อยู่ที่ใต้เตียงผมก็พยายามเพ่งแล้วก็มองว่าอ่ะหรือว่าเป็นพม่านก็ยังไม่คิดอะไรก็หลับไปอีกระยะหนึ่งผมก็พลิกตัวนอนแล้วก็พอพลิกกลับมาก็ยังเห็นแต่คราวนี้คือเป็นผู้หญิงแก่ๆหน่อยอายุมากแล้วนั่งก็ยังนั่งยองๆอยู่ใต้เตียงผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็จังหวะนั้นคุณพยาบาลเขาเดินเข้ามาเช็คพอดีผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรผมก็เลยยังไม่พูดอะไรจนผ่านไปจนเช้าแฟนก็รู้สึกตัวดีก็เลยดีผมก็บอกว่าอันเนี้ยซื้อพวงมาลัยมาไหว้หน่อยก็ดีนะแล้วก็ผมก็ให้เหรียญบาทเป็น1 เหรียญแล้วก็ผมขอเขาเอาไหว้เสร็จปั๊บก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรจนตกกลางคืนอีกแฟนก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวเต็มที่แล้วก็ยังต้องคอยเรียกผมให้พาไปห้องน้ำเพราะว่ายังเดินไม่ค่อยได้ผมก็บอกเออเรียกละกันนะกลางดึกอะไรก็ตะโกนเรียกเขาเลยจะได้ช่วยพอตกกลางคืนผมก็นอนเหมือนเดิมก็แต่คืนนี้ผมอะเลือกที่จะเลื่อนม่านฝั่งหนึ่งปิดหน้าประตูเพราะว่าคือคุณพยาบาลเขาขอไว้ว่าขอโทษนะครับ คุณพยาบาลเขาขอไว้ว่าให้เปิดไฟไว้หน่อยเพราะว่าเขาอยากจะคือเข้ามาจะได้ไม่ต้องคอยปิดเปิดบอกว่างั้นผมขออนุญาตเลื่อนม่านปิดหน้าประตูเฉยๆบอกแต่ว่าฝั่งผมที่มองเห็นแฟนเนี่ยผมก็ยังเห็นอยู่ผมก็นอนหลับไปประมาณ5 ทุ่มกว่าแฟนผมเขาก็เรียกผมก็ตื่นขึ้นมาผมก็ถามว่ามีอะไรเขาก็ถามผมว่าทำไมผมเนี่ยต้องเดินรอบห้องด้วยผมบอกว่าผมไม่ได้เดินผมบอกไม่ยังไม่ได้เดินเดินอะไรผมหลับแล้วผมนอนผมผ้าหลับไปแล้วผมไม่ได้เดินเขาบอกว่าเราก็บอกพยาบาลมานั่งมาตรวจวัดไข้หรือเปล่าเออเออแฟนเขาก็บอกว่าเขาก็ลังเลเหมือนกันนะเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนาะเขาบอกนอนไปเถอะไม่มีอะไรหรอกพอสักประมาณ2 ทุ่มผมก็ตื่นเองอีกอ่ะแต่พอตื่นคราวนี้ผมเห็นที่ปลายเตียงเนี่ยปลายเตียงของฟันยานที่นอนเนี่ย มีผู้หญิงยืนอยู่บนเตียงที่ปลายเท้าแล้วก็มองที่พันยาผมผมก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็เลื่อนไปเปิดไฟที่โคมไฟที่ซื้อผมนอนนะ
แล้วหายไปเลย หายไปเลยคือหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยใช่ครับเพราะผมหันไปผมเอามือเอื้อมแตะปุ๊บเปิดปุ๊บเนี่ยคือไปเลยครับเพราะว่าเอาละผมเริ่มรู้สึกไม่โอเคละจนเช้ามาผมก็ถามแฟนว่าเฮ้ยเมื่อคืนทำไมถึงมีอะไรทำไมนอนไม่ค่อยผมก็ถามไปว่าทำไมนอนไม่ค่อยสนิทบอกว่าเห็นผมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผมเดินไปเดินมาเดินแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มามองเขาผมบอกว่าไม่ใช่ฉันทำไมมองทำไมเราก็บอกอ๋อคงเราก็คงไม่อะไรผมก็ไม่อยากให้แฟนกลัวก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรมากครับทีนี้พอคืนที่สามผมเริ่มไม่ค่อยโอเคผมเลยไม่พยายามไม่นอนครับก็เลยแบบก็ฝืนไปก็พักหนึ่งจนเผลอหลับไปปรากฏว่าตอนหลับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยสบายตัวอึดอัดอยู่ดีก็อึดอัดขึ้นมาเลยเออแล้วผมก็ลืมตาขึ้นทันทีที่ลืมตาเนี่ยคือเห็นหัวของยายอ่ะเขาก้มลงมาคือเขายืนอยู่บนหัวเตียงผมแหละหัวโซฟาแล้วเขาก็ก้มมองหน้าผมแล้วผมก็สะดุ้งเลยแล้วผมก็ผลักเลยทุกอย่างแล้วผมก็เดินออกไปหน้าเคาน์เตอร์มันคือก็ต้องทิ้งแฟนนะครับก็เดินออกไปหน้าเคาน์เตอร์เลยแล้วพยาบาลก็ถามเป็นอะไรหรือเปล่าครับคนไข้เป็นอะไรหรือเปล่าผมบอกเปล่าครับผมออกมาเดินเล่นครับก็พอคืน4คืน5เนี่ยผมไม่เจออะไรคืนที่2เจอคืนที่3ใช่ครับแต่คืน4คืน5ไม่เจอแต่ว่าก่อนจะเล่าต่อนินพี่ป๋องถามความรู้สึกก่อนทำไมตอนนั้นไม่เลือกที่จะเล่าให้แฟนฟังหรือแม้กระทั่งตอนที่ออกมาตรงเคาน์เตอร์พยาบาลทำไมถึงเลือกที่จะไม่เล่าให้พยาบาลฟังผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเหมือนคล้ายๆที่ผมไปเจอที่ห้องคอนเด็กอะคือแบบเหมือนรู้สึกว่าเขาแค่มาครับเขาไม่ได้มารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้มาหลอกเราอ่ะเหมือนก็รู้สึกว่าเขามาเฉยๆเดี๋ยวนะแต่จังหวะที่ปรากฏตัวของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนหลอกเลยนะเดี๋ยวเขารู้สึกพี่นะเหมือนคุกคามเหมือนกันนะว่าสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าเขาคุกคามคือเขาไปยืนที่ปลายเท้าใช่นั่นก็หนึ่งนะหรือว่าตอนที่เหมือนก้มหัวมาทางนินอ่ะครับอันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นการจู่โจมเหมือนกันนะนี่นะแล้วก็พอคืนที่5เนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มสวดมนต์บ้างอะไรบ้างก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าอุทิศส่วนกุศลให้ครับจนกระทั่งวันจะกลับวันที่6ครับผมก็เลยเอาล่ะลองไปถามพี่พยาบาลดีกว่าถามว่าถามนิดนึงว่ามีอะไรหรือเปล่าห้องเนี้ยคือห้องเนี้ยเป็นห้องที่อยู่ใกล้เคาน์เตอร์มากที่สุดเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดเขาก็จะเอาไว้ใกล้เคาน์เตอร์มากผมก็เลยเปิดประตูแล้วก็เดินไปถามพี่พยาบาลพี่ผมถามจริงก่อนหน้าเนี้ยมีอะไรปะมีใครเสียในห้องไหมพี่พยาบาลเขาก็มองหน้าเขาก็ถามแบบว่าน้องเจอเหรอบอกผมเจอตั้งแต่คืนแรกแล้วครับพี่เขาบอกว่าอ๋อเขาไม่เป็นไรหรอกเขาคงมารับน้องแหละรับน้องอะไรผมก็ถามน้องว่าคือยังไงรับน้องอะไรครับคือพี่อยากจะบอกว่าแต่ก็มีเป็นบางคนนะเขาผู้หญิงก็มีเป็นบางคนบางคนก็ไม่เจอแต่บางคนก็เจอคุณยายนี่แหละจะตายมานานแล้วบอกฮะแล้วก็เหรอเดี๋ยวนะแกตายมานานแล้วโทษนะแกไม่ไปผุดไปเกิดหรอคือพี่พยาบาลบอกว่าบางครั้งห้องเปล่าครับห้องเปล่าห้องเนี้ยบางทีไฟก็โซโชเองคือเขาก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นที่โจทย์จันในวอร์ดที่เลยแล้วกันเออว่าห้องเนี้ยคือกลางดึกเนี่ยบางทีขึ้นเวรเนี่ยอยู่ดีไฟอิมเมอร์เจนซี่ก็โชครับแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีผู้ป่วยครับ
แล้วน้องพยาบาลบอกต่อไม่ดินว่าแล้วคุณยายแกเป็นใครมาจากไหนแกมาเสียด้วยสาเหตุอะไรอะครับเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยเท่าที่เล่าต่อมาอีกทีเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยมาประมาณเกือบเดือนนึงแล้วก็อยู่ดีๆวันนึงก็เสียไปเลยคือไปเลยไปดื้อๆเลยอันนี้คือนานยังคือคุณยายเสียมานานแล้วคุณยายเสียมานานแล้วครับแสดงว่าหลังจากคุณยายเสียไปแล้วเนี่ยก็มีคนที่มาพักที่นี่แล้วก็เจอวิญญาณคุณยายเนี่ยอ่ะคือมาปรากฏตัวให้เห็นใช่ครับอ๋อครับโอ้เรื่องราวของผมก็จะประมาณนี้เพราะว่าผมก็รู้สึกว่านี่มันมาทีไรนะพี่ยังจำเรื่องห้องคอนเน็กได้อยู่เลยอ่ะเวลามันเล่าอะไรนะมันเห็นภาพทุกภาพที่เล่าให้ฟังเลยอ่ะนะครับคราวนี้แสดงว่าสิ่งที่นินเล่าพี่ป๋องฟังในช่วงคืน1คืน2คืน3เนี่ยการปรากฏตัวของคุณยายเนี่ยมาแต่ละครั้งเนี่ยในความรู้สึกพี่เนี่ยน่ากลัวนะเช่นที่บอกว่าเห็นเป็นนั่งคุดคู้อยู่ใต้เตียงอันนี้ก็คือคุณยายคนนี้แหละคนที่ไปยืนอยู่บนเตียงตรงปลายเตียงหรือว่าปลายเท้าของแฟนเราก็คือคุณยายคนนี้แหละใช่แล้วคนที่เหมือนกับพยายามจะชะโงกหัวพยายามจะชะโงกหน้าเพื่อมาหานินก็คือคุณยายคนนี้แหละใช่ครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะแล้วคุณไปเล่าเรื่องเนี้ยให้แฟนฟังตอนไหนเล่าตอนกลับมาบ้านแล้วครับผมก็ถามแฟนนะว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆที่เราไปพักกันเนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร่ครับเพราะแค่แฟนก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์เขาเข้าวัดอยู่แล้วถามว่าทำไมเหรอผมก็บอกว่าอ๋อเจอผมบอกเจอผีบอกคือแล้วก็แฟนผมก็พูดแล้วผียายใช่ไหมผมบอกอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าผียายฉันฝันมาสองสามคืนฉันฝันเกือบทุกคืนอ่ะว่ามีคนมาคอยอยู่ด้วยแต่เขาแค่แบบมายืนบังในฝันนะครับเขาฝันก็บอกว่าแล้วมีอะไรบ้างไม่บอกไม่มีเขาก็มาในฝันคือไม่มีอะไรเป็นความมืดหมดเลยแล้วก็มียายคนหนึ่งมายืนแค่นั้นแล้วก็ไม่พูดอะไรโอ้แสดงแฟนนินก็เจอแต่ว่ามาเจอในฝันใช่ครับสุดท้ายผมก็แบบไปทำบุญกันเพื่อความสบายใจก็เลยไปตักใส่บาตรทำสังฆทานครับแต่ก็ไม่มีแกก็ไม่ได้ตามอะไรมานะไม่ครับไม่เพราะว่าผมไปคือแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมกับแฟนก็ยังไปโรงพยาบาลอยู่นะก็ยังต้องไปแล้วก็ยังต้องนอนค้างหนึ่งคืนแต่ว่าเราก็ไปนอนห้องอื่นเพราะว่าคือไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตละเราจะไปนอนห้องอื่นกันครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับฮะไปการรับน้องนะตอนที่พยาบาลมาบอกว่าแหมโดรับน้องนี่คือแสดงว่าใครมาก็ตามแต่เนี่ยคุณยายจะมารับน้องแทบทุกครั้งเลยว่างั้นเถอะคือสุดท้ายก็ไปถามรุ่นน้องที่เป็นหมอที่นั่นแหละผมก็ถามจริงรู้เลยมั้งไหมเพราะพี่ผมไม่เดินผ่านก็พอแล้วพี่ครับโอเคผมโอเคผมไม่รู้แล้วแสดงว่าทุกคนรู้กิตติศัพท์กันเป็นอย่างดีใช่เอานี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ไปหาเรื่องเล่าไปหาประสบการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้เนี่ยมาเล่าให้พี่ป๋องฟังอีกนะครับก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเองแต่ว่าผมพยายามวิเคราะห์ดูก่อนว่าอันไหนที่มันพอจะเล่าได้ได้เลยเอาที่น้องสะดวกเลยนะได้ครับขอบคุณมากน้องนินครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับส่วนเรื่องต่อมาที่เราจะไปฟังการที่ผมเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของคุณโก้นะคุณโก้เนี่ยอายุ47นะก็ต้องถือว่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับผมเหมือนกันนะฮะของผมนี่53คุณโก้นี่47นะครับเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของตาพักนะฮะเป็นประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรฮะคราวนี้เวลามันผ่านมานานมากนะฮะ50ปีว่าฟังครับนะเรื่องตะพักเป็นใครแล้วก็ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะฟังเรื่องนี้กันจากสายคุณโก้สวัสดีครับโก้สวัสดีครับพี่ปองนะฮะโอ้โก้เนี่ยมาทีไรเสียงหล่อทุกทีเลยโก้อาร์เซนอลเรายังไงเนี่ย ฮะอาร์เซนอลเรายังไงดีก็ผมอาร์เตต้ามาถูกทางนะครับพี่ปองนะฮะแล้วตอนนี้อาร์เตต้าอาการเป็นไงบ้างเนี่ยโควิด19เนี่ยโอ้ที่ก็ก่อนอื่นเลยพี่ปองครับก็ฝาก
ขอให้พี่ป๋องนะครับทีมงานเดอะช็อคทุกคนแล้วก็ท่านผู้ฟังแฟนรายการเดอะช็อคก็ให้ระมัดระวังเรื่องโควิดด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงคนเยอะได้ก็ดีสถานที่ที่มีผู้คนเยอะได้ยิ่งดีครับต้องอย่างน้อยๆก็รักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ปิดแมสใส่แมสใส่หน้ากากซะหน่อยเนาะนะครับก็จะช่วยอาจจะช่วยได้มากหรือน้องไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยก็เราก็จะรู้สึกสบายใจหน่อยก็แล้วกันใช่ใช่ครับพี่ป๋องเพราะว่าผมกลับมาจากสปลาวผมก็แทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะครับเนี่ยก็พยายามเซฟตัวเองหน่อยนะโก้นะนะครับทั้งช่วงนี้เราก็คงจะพักเรื่องบอลไว้แล้วก็มาติดตามเรื่องไอ้โควิด19นี่แหละขอให้ไอ้โรคนี้เนี่ยมันผ่านพ้นจากโรคใบนี้ไปก็แล้วกันนะแล้วก็ขอให้มีการคิดค้นวัคซีนป้องกันให้ได้ในเร็ววันนะนะครับจะได้ช่วยคนเนาะนะฮะก็ฮะถ้านั้นมาว่าที่เรื่องนี้เรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะย้อนไปเมื่อ50ปีนั่นหมายความว่าโก้ยังไม่เกิดนะยังเลยพี่โก้ยังไม่เกิดดับ56ปีพี่เกือบ60ปีด้วยซ้ำไปนะครับใช่ครับและคราวนี้เรื่องนี้คุณพ่อเนี่ยมาเล่าให้โก้ฟังได้ยังไงก็มีการนั่งคุยกันครับผมก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆสมัยพ่อรุ่นอะไรเงี้ยครับผมท่านก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังผมเล่าเลยนะครับพี่ป๋องนะก็คือปัจจุบันคุณพ่ออายุ77ปีครับผมนะครับก็คุณพ่อเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะพี่ป๋องก็ย้อนไปตั้งสมัยนู้นเลยนะครับตอนนั้นคุณพ่อน่าจะอายุประมาณ20-21นะครับก็ตามภาษาคนบ้านนอกกับพี่ป๋องก็ชอบออกมาหาปลามาตกกบกลางคืนอะไรเงี้ยพี่ป๋องนะมาส่องกบมาอะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงนั้นก็คุณพ่อก็จะมีคุณพ่อแล้วก็น้องชายคุณพ่อนะครับก็เป็นคุณอาครับแล้วก็มีเพื่อนของคุณพ่ออีกคนหนึ่งเขาจะออกไปด้วยกัน3คนครับไปหากบหาปลาประมาณไปใส่เบ็ดพวกอะไรเงี้ยครับตามภาษาคนอยู่บ้านนอกนะพี่ป๋องครับคือคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยตามบ้านนอกเนี่ยคือผีมันจะมันเหี้ยนผีมันดุก็คือสามารถที่เวลาเราเดินทุ่งนาอะไรเงี้ยสามารถเจอได้บ่อยๆอันนี้ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังครับพี่ก็เรื่องก็มีอยู่ว่าก็ออกไปหาส่องตกหาปลาปกติเนี่ยครับตามภาษาคนบ้านนอกครับแกก็จะเห็นแกบอกว่าเดินมาที่ทุ่งนาเนี่ยเห็นมันจะเห็นเป็นดวงไฟสีส้มๆอ่ะนะครับครับดวงใหญ่เลยแต่เห็นไกลสามคนเห็นด้วยกันก็พยายามที่จะเดินตามลูกไฟเงี้ยไปมันก็พอเข้าไปใกล้มันก็ห่างพอเข้าไปใกล้มันก็ห่างด้วยคือสามคนเนี่ยเป็นคนคุณพ่อคุณอาแล้วก็เพื่อนคุณพ่อเนี่ยจะไม่กลัวผีจะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นสมัยยุคนั้นนะครับครับแล้วดวงไฟเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบมันจะวิ่งแล้วมันก็หายมันจะดวงใหญ่ที่คุณพ่อไล่ฟังเนี่ยก็คือจากที่เห็นเนี่ยมันจะดวงเขาคุณพ่อบอกมันจะเท่าลูกมะขวิดเดี๋ยวนะลูกมะขวิดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะลูกมะขวิดแบบลูกใหญ่ๆนะที่บอกนะฮะแกจะพูดให้ฟังบอกว่ามันจะเท่าลูกมะขวิดแต่พอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะใหญ่ประมาณแล้วเท่าลูกแตงโมเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะใหญ่มากกว่านั้นแต่พอเราเข้าไปใกล้ไอ้ลูกดวงไฟส้มๆมันก็จะพยายามหนีนะครับแล้วก็หายไปจากในความมืดไปเลยอะไรเงี้ยที่บอกนะครับอันนี้วันแรกที่มาเจอกันพออีกประมาณสักคุณพ่อบอกว่าก็ไม่น่าถึงอาทิตย์ก็ออกมาใหม่ออกมาหาปลาหาอะไรใหม่ก็จะไปเห็นเป็นแสงสีเขียวๆอยู่ที่พื้นนะครับแต่ว่าอยู่ไกลๆด้วยความอยากรู้กันทั้ง3คนก็จะเดินเข้าไปดูตรงนั้นนะเพราะว่าเห็นว่าคุณพ่อได้ฟังว่าผู้ใหญ่ในนั้นน่ะพวกพ่อเฒ่าพ่อแก่เขาเคยบอกว่าถ้าเนี่ยมันจะมีแสงสีเขียวเนี่ยมันจะมีพวกขุมทรัพย์สมัยก่อนนะครับเป็นความเชื่อแบบนั้นนะครับนะครับคราวนี้คือ3คนเนี่ยพยายามที่จะไปคุณพ่อได้ฟังก็พยายามเดินไปคือยิ่งเดินมันก็ไม่ถึงอ่ะสองแต่พอหยุดเนี่ยมันห่างจากเราไม่ไกลมากคุณพ่อบอกนะครับครับ
แต่พอเดินเข้าไปมันเดินไปไม่ถึงก็ต่างคนก็พอก็ไปหาปลาหาอะไรต่อไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรคราวนี้มันก็ห่างมาประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับพอดีคุณพ่อก็ชวนคุณอาแล้วก็เพื่อนคุณพ่อเนี่ยไปงมหอยกันครับมันจะเป็นแม่น้ำนะครับพี่ป๋องแต่ว่าแม่น้ำเนี่ยที่แกจะไปหาหอยเนี่ยมันจะติดหลังป่าช้าครับนะครับคุณพ่อบอกน้ำประมาณเอวอ่ะพี่ป๋องนะครับคุณพ่อเดินนำหน้าครับแล้วก็เพื่อนคุณพ่อเนี่ยเดินตามหลังคุณพ่อจะห่างกันประมาณสัก5เมตรครับส่วนน้องชายคุณอาเนี่ยหลังท้ายสุดเลยคันนี้คือจะห่างประมาณสัก5สัก20 30เมตรได้นะครับก็คืองมหอยกันไปครับอันนี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าเขาเห็นพ่อเนี่ยเดินไปแล้วเพื่อนคุณพ่อเนี่ยครับเดินตามปรากฏว่าเพื่อนคุณพ่อตะพักนะครับตกตะพักครับแล้วส่วนคุณพ่อเนี่ยไม่รู้เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเดินนำหน้าไปแต่ว่าตัวทางคุณอาเนี่ยรีบพยายามวิ่งมาที่จะมาช่วยเพื่อนคุณพ่อเนี่ยช่วยไม่ทันครับก็คือท่านคือเพื่อนคุณพ่อตกแล้วไม่รู้จมหายไปไหนฮะอีกวันนึงก็คือไปลอยอยู่ติดตรงตะลิ่งอะไรเงี้ยครับตาพักเนี่ยนะใช่ครับคือสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่าตาพักเหมือนกับคล้ายๆผีพายผีน้ำชนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ป๋องคนสมัยโบราณนะครับคือที่คุณพ่อเล่าว่ามันเหมือนว่าถ้าเกิดคนดวงไม่ดีเดินไปเนี่ยมันจะเป็นหลุมมันจะตกปุ๊บลงไปเลยแล้วเพื่อนพ่อคนนี้ตกลงไปใช่ครับใช่ครับตกลงไปเสียชีวิตเลยเหรอใช่ครับคือตกลงไปนี่คือหาไม่เจอเลยครับที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเพราะว่าคุณพ่อเดินนำหน้าไปแล้วคือไม่รู้ว่าเพื่อนคุณพ่อตกแต่ว่าทางคุณอาเดินตามหลังเขาเห็นไงฮะครับแต่ว่าเขาอยู่ระยะไกลเขามาช่วยไม่ทันคือจมหายไปเลยแล้วก็พออีกวันรุ่งขึ้นตอนเย็นๆครับเขาก็ลอยอืดขึ้นมาโผล่ที่ซึ่งตะลิ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยครับผมก็คือสี่ชุดด้วยกันจมน้ำตายใช่ครับผมแต่ว่าคนแถวนั้นสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าตาพักเอาไปอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอเรียกว่าตาพักเขาจะประมาณนั้นนะครับก็คือตาพักความหมายก็คือผีพรายนั่นแหละหรือว่าปลายน้ำประมาณนั้นครับพี่ป๋องตามสมัยโบราณที่เขาเรียกกันนะพี่ป๋องนะครับแล้วคุณพ่อก็หลังจากที่งานศพของเพื่อนทำอะไรเรียบร้อยเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าก็มาทำงานที่กรุงเทพหลังจากนั้นประมาณสัก 2-3 เดือนคุณพ่อก็กลับมาที่บ้านนอกคือมาเที่ยวเนี่ยครับแล้วคุณพ่อก็ไปกับคุณอาก็คือไปหาใส่เบ็ดหาปลาหาอะไรเงี้ยครับผมตามปกติคราวนี้เนี่ยคุณพ่อก็ถามคุณอาเพราะคุณอายังอยู่ที่ต่างจังหวัดว่าได้มีข่าวได้เจอบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่เห็นไม่มีใครเจอแต่ช่วงที่คุณพ่อกับอาเนี่ยเดินมาสองคนแล้วก็แกบอกว่าแกเห็นดวงไฟเขียวๆเนี่ยสองที่อยู่กับพื้นเนี่ย คือเห็นอีกคราวนี้แกก็ชวนกับคุณอาว่าเออเนี่ยเราจะต้องไปดูอันนี้ให้ได้เพราะว่าเขาว่ามันมีขุมทรัพย์ครับคุณพ่อได้ฟังว่าช่วงที่เดินไปเนี่ยครับคือหมาเนี่ยหอนหอนเยอะเลยคุณพ่อบอกคือได้ยินไกลๆเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยเวลาแกออกมาเดินเนี่ยแกจะไม่เจอไม่ได้ยินเสียงหมาหอนนะครับพอเดินไปได้สักพักครับคุณอาเนี่ยสะกิดพ่อบอกว่าให้หันไปมองดูทางโน้นทางริมตลิ่งเห็นเหมือนคนนะครับครับยืนอยู่ตรงริมตลิ่งนะครับแต่ก้มหน้าครับคือคุณพ่อเขาเอาไฟฉายเป็นไฟฉายกระบอกยาวๆส่องนะครับกระบอกยาวเลยก็ส่องไปเป็นเพื่อนคุณพ่อครับผมที่เสีย
ช่ครับเป็นคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยหยุดครับคุณพ่อก็เลยฉุกคิดมาว่าหรือว่าเพื่อนคุณพ่อมาเตือนหรือเปล่าว่าไม่ให้เดินตามไปที่ไฟอย่างนั้นนะครับพอเห็นเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็เลยบอกว่าคือมันเห็นไกลๆแต่ว่าคุณพ่อใช้ไฟฉายเนี่ยเพราะไฟฉายสมัยก่อนเนี่ยกระบอกยามันจะแรงใช่นะครับมันจะส่องได้ไกลคุณพ่อก็ตะโกนบอกว่าเออไม่ไปแล้วม่อมเดี๋ยวกูจะกลับบ้านแล้วนะฮะพอคุณพ่อพูดแล้วก็เดินหันหลังกับคุณอากลับพอช่วงกลับมาเนี่ยคุณพ่อก็ขึ้นมานอนมาเรียบร้อยนะครับช่วงนั้นเห็นคุณพ่อบอกว่าก็เกือบสว่างแล้วแหละนะครับแกได้ยินเสียงเนี่ยอาม่อมเนี่ยครับมาเรียกพ่อบอกว่าพดอะไรเงี้ยพ่อผมก็บอกรู้แล้วเออไม่เป็นไรเป็นไรเดี๋ยวก่อนข้าจะกลับเดี๋ยวข้าจะไปเยี่ยมพอหลังจากนั้นนะครับที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นเนี่ยเวลาออกไปหาปลาหรือว่าออกไปจะไปส่องกบอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเห็นอาม่อมเนี่ยมายืนคุณพ่อบอกก็คือจะรู้เลยว่ามันไม่ดีแล้ววันนี้หรือมีอะไรที่มันต้องมีเหตุอะไรแน่ๆอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดครับพี่ต้องครับผมที่คุณพ่อเล่าให้ฟังครับโอ้ตอนนี้คุณพ่อ70เท่าไหร่นะ77ครับก็น่าจะพอๆกับคุณพ่อพี่เออแล้วถ้าเป็นเรื่องเล่าของยุคสมัยคุณพ่อเนี่ยผมว่ายุคนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยมันตื่นเต้นน่ากลัวทุกเรื่องเลยเนาะครับผมเออพบบรรยากาศสมัยก่อนใช่ต่างจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยฟืนไฟมันไม่ได้มาเจริญเหมือนสมัยนี้นะครับความเป็นต่างจังหวัดความเป็นบ้านนอกอ่ะคือมันมีความขลังมันมีความคลาสสิกมันมีความน่ากลัวในตัวมันเองอ่ะใช่ครับพี่ต๋องก็เมื่อครั้งที่แล้วคุณพ่อเล่าให้ผมฟังเรื่องแล้วผมมาเล่าให้ครับเก่งฟังเกี่ยวกับเรื่องงานศพสมัยเก่าที่ร้องสวรรค์กุมภีครับอันนั้นก็น่ากลัวโอ้เห็นไหมคือเวลาได้ฟังเรื่องแบบนี้ผมสนุกนะคุณโก้ว่าฟังเวลาที่ใครเอาเรื่องสมัยนู้นมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือผมจะรู้สึกว่ามันคือเราในสมัยเด็กซึ่งตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราชอบฟังเรื่องแบบเนี้ยที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่เราจะสนุกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังอย่างเช่นเรื่องที่คุณเหมือนกับพี่ป๋องก็เคยได้ยินใช่ไหมครับที่ว่าเวลาเดินไปทุ่งนาที่มันจะมีไฟสีเขียวๆที่ว่าเป็นขุมทรัพย์อะไรเคยได้ยินครับเรื่องว่ามีเหมือนกับถ้ามีแสงเนี้ยมันจะพาเราไปหาขุมทรัพย์ได้จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะซึ่งเราก็ได้ยินมาแต่ถึงเวลาเรารู้ไหมว่าเจอขุมทรัพย์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันจะมีเรื่องพอแสงไฟมันจะมีเรื่องขุมทรัพย์ล่ะเรื่องกระสือล่ะถ้าเป็นสีเขียวนี่จะเป็นขุมทรัพย์ถ้าเป็นสีส้มสีแดงๆนี่จะเป็นกระสือเนาะอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราได้ฟังมาสมัยก่อนเนาะแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันครับโก้ก็คือถ้าเป็นผีพรายเราจะคุ้นคำว่าผีพรายแต่ว่าไม่คุ้นคำว่าตะพักตะพักก็คือความหมายเคยได้ยินอย่างนั้นนี่นะตะพักใช่ครับอ๋อเรียกว่าตะพักใช่ไหมก็คือผีพรายนั่นแหละเคยได้ยินครับประมาณนั้นนะพี่ต๋องผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเขาพูดจะมาตั้งแต่สมัยโบราณครับดีแล้วเอามาแชร์กันอย่างเมื่อวานพี่ป๋องก็ได้ยินศัพท์ใหม่ๆหลายศัพท์นะเช่นอะไรนะเสื้ออะไรเสื้อเมืองวัดเมืองสักอย่างนึงอ่ะหรือว่าไอ้เมื่อวานนี้มีวิธีการเห็นผีแบบความเชื่อญี่ปุ่นหรือว่าไม่แน่ใจถ้าโก้ฟังนะที่บอกว่าเป็นหน้าต่างจิ้งจอกหรือยังไงใช่ไหมที่ทำไม้ทำมือหรือว่าจะเป็นไอ้คำว่าตี4:44อะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งเคยมันมีเรื่องเวลาระหว่างโลกของคนกับโลกของวิญญาณด้วยอะไรแบบเนี้ยปกติเราจะเคยได้ยินว่าโลกของมนุษย์คือ6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นโลกของผี6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าเมื่อวานนี้พอไปอ่านการ์ตูนก็เจอเวลาตี4:44อย่างเงี้ยก็เป็นเวลาของโลกของมนุษย์กับโลกของวิญญาณเหมือนกันแล้วก็มีแฟนรายการแชร์มาว่าช่วงเวลาเช้ากว่านั้นเช่นประมาณสักตี5-6 โมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วอันไหนกันแน่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราได้รับข้อมูลแบบนี้มันจะสนุกตื่นเต้นทุกครั้งเหมือนกันถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับได้เลยก็ไปเก็บเรื่องเล่าแบบนี้มาเล่าให้พี่ฟังอีกนะครับผมนะฮะได้เลยครับก็ขอบคุณมากนะดูแลสุขภาพนะครับครับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เรื่องน่าสนใจมากที่บอกว่าเป็นภูมิอะไรวันอาทิตย์นะเหตุการณ์ที่ว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วพอดีว่าผมว่างงานครับแล้วก็จะได้ไปขึ้นขับ10ล้อเป็นมือสองของพ่อเลี้ยงแล้วก็เรื่องมันเกิดว่าผมต้องไปนั่งดูทางกับเขาก่อนนะครับพอดีว่าคืนนั้นมันเป็นคืนวันเสาร์จะต้องเจอของด่วนเข้ากรุงเทพพอไปถึงพอดีของด่วนจากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่วิ่งเข้ามากรุงเทพก็จนมาถึงเช้าวันอาทิตย์พอเช้าวันอาทิตย์ก็คือก็มีของด่วนตีกลับอีกแต่อาจจะต้องไปขึ้นท่อน้ำก็เสร็จก็ประมาณเย็นๆนะพี่แต่ก็ประมาณเย็นๆนะครับแล้วพอดีเป็นวันอาทิตย์รถที่จะจับเชียงใหม่อ่ะมันจะมีน้อยมากครับก็คือผมก็จะได้ขึ้นขับเป็นวันแรกเป็นคืนแรกที่ว่าแต่คือจะต้องให้พ่อเลี้ยงที่ขับมือหนึ่งเขาขับไปถึงนครสวรรค์เลี้ยงเมืองนครสวรรค์พอถึงเลี้ยงเมืองนครสวรรค์ก็จะจอดกินข้าวกันก่อนพอจอดกินข้าวก็เขาก็จะบอกการขับรถของคนขับพวกรถติดล้อพวกรถวิ่งทางไกลอย่างเงี้ยเขาบอกว่า1แม่ย่านาง2คือถ้าเจออะไรอย่าทักตามข้างทางหรือว่าเจออะไรแบบอย่าทักเพราะว่าเขาต้องนอนเพราะว่าเขาขับมาคืนหนึ่งกับวันมันเหมือนว่าเพียก็คือพอกินข้าวกินอะไรกันเสร็จแล้วก็ผมก็ได้ขึ้นขับรถก็ยกมือว่าไม่ย่านางอะไรตามปกติทางพ่อเลี้ยงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าจะถึงแถวกำแพงก็ต้องจอดซื้อเป็นอะไรนะตามร้านที่อยู่ข้างทางมันจะมีร้านแถวตามข้างทางอะพี่นะพอผมก็รับปากอะไรเรียบร้อยปุ๊บพ่อเลี้ยงก็นอนออกจากเที่ยงนครสวรรค์ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนผมก็ขับไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่ารถจะน้อยมากจะมีเฉพาะพวกรถสิบล้อที่เขาวิ่งกันสิบล้อสิบแปดล้อวิ่งส่งของวิ่งทางไกลผมก็ขับไปเรื่อยแล้วก็ไปช่วงเข้ากำแพงที่จะไปเข้าตากแล้วทางเส้นนั้นมันจะมีทั้งขึ้นเนินแล้วก็ข้างทางก็ไฟจะมืดแล้วผมลืมว่าต้องซื้อพวงมาลัยก็คือผ่านร้านพวงมาลัยแต่ไม่ได้ซื้อแต่มันจะเป็นแบบร้านติดไปไม่ได้ซื้อก็ลืมคราวนี้ก็เอาไหนว่ามันเลยมาแล้วก็ผมก็ขับไปเรื่อยๆพอจะเข้าใกล้ถึงทางเข้าป่าอะไรมันจะมีอยู่ร้านนึงอยู่ร้านเดียวเดินเลยแล้วผมไม่เคยแบบว่าวิ่งนั่งดูทางกับเขามาหลายรอบแล้วไม่เคยในร้านนี้แต่ก็ไม่เอะใจก็คือเหมือนว่าตัวเขาคงจะมาเปิดเดียวแบบว่าแล้วก็ไปจอดในร้านไปหน่อยนึงจอดในร้านไปหน่อยตอนบุกไปแต่แปลกตรงที่ไม่มีรถวิ่งเลยพี่ช่วงที่ผมลงไปนะในช่วงนั้นมันเป็นแก๊ปที่ไม่มีรถวิ่งใครวิ่งมาเลยช่วงประมาณตีสามมีแค่รถเรากับร้านขายพวงมาลัยริมถนนถูกไหมฮะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปจอดผมก็ดูแล้วในร้านก็มีคนประมาณ 4-5 คนนะมีทั้งคนแก่ผู้หญิงแล้วก็มีเปเด็กอ่ะก็นั่งเขาก็นั่งควายเปเด็กผมก็จอดเลยร้านนิดหน่อยเองครับก็ลงมาซื้อคือไม่ได้ปลุกเขาเลี้ยงก็เขานอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเปลี่ยนผมที่ตาผมก็ลงมาคนเดียวก็เหมือนกับว่ามาล้างหน้าล้างตาเอาน้ำอะไรล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นแล้วก็เดินไปซื้อพวงมาลัยครับแล้วก็มาใส่อย่างคือไม่มีใครคุยกับผมไงผมไปขอซื้อพวงมาลัยแล้วก็ทุกคนแบบว่าไม่คุยกันเลยนะต่างคนต่างบางคนก็ร้อยพวงมาลัยบางคนก็แกล้งเด็กเพราะ
ก็มีคนเดินไปเดินมาก็ประมาณ 4-5 คนผมก็ผมก็ไม่คิดอะไรผมก็ขอซื้อพวงมาลัยว่าพวงมาลัยส่งเท่าไหร่ก็มีที่หญิงมาตอบว่า20บาทผมก็ซื้อมาถึงซื้อมาได้แล้วก็ขึ้นรถทำปกติก็ห้อยแล้วก็ไหว้แม่ย่านางไหว้อะไรต่างๆก็ออกเลยคันนี้ขับเรื่อยๆจะเข้าต่างครับจะเข้าต่างก็ช่วงนั้นก็ประมาณปีเกือบปีห้าเกือบปีห้าจะวิ่งเข้ามาถึงพอจะเลยต่างคันนี้มันเริ่มผวาพี่ป๋องเชื่อไหมครับพอผมเห็นแสงสว่างปุ๊บผมหันไปดูพวงมาลัยพวงมาลัยนี่แห้งมากพี่แห้งแบบแห้งกรอบเลยเฮ้ยนั่นแบบว่าที่เขาไหว้สารไว้นั่นนะเดี๋ยวนะจากพวงมาลัยสดๆที่เราแวะสดๆเลยครับพี่สดๆเลยเพราะผมมาไหว้ยังมีกลิ่นหอมอยู่เลยพี่คนลุกปรากฏว่าพวงมาลัยมันแห้งกรอบเลยเหรอฮะแห้งกรอบเหมือนแบบว่าตากแดดมาหลายวันนะพี่คือเราซื้อมาหลายวันแล้วครับท่านให้เราเพิ่งซื้อมาได้สามปลายใช่ครับไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วพี่แค่นั้นแหละผมเหมือนผมตกใจแล้วเหมือนจะช็อกพอดีพ่อเลี้ยงตื่นขึ้นมาพอดีเขาก็มาจับพวงมาลัยจับมือผมปุ๊บแล้วก็เขาบอกว่าให้ตั้งสติครับให้ผมอ่านเดี๋ยวเราเข้าข้างทางเดี๋ยวเราเข้าข้างทางปุ๊บผมกำลังจะอ้าปากบอกครับเขาบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าแปลกมากทุกครั้งที่พ่อเลี้ยงผมจะไม่นอนยาวอย่างนี้จะลุกขึ้นมาดูผมครับแต่วันนี้เขานอนยาวจนตื่นมาเห็นผมนี่แหละแล้วเขาบอกว่าสงสัยเจอแล้วแสดงว่าพ่อเลี้ยงรู้แน่ๆเพราะเขาขับรถเส้นนี้มาติดตามติดตีครับแล้วเขาก็มาบอกผมว่าไม่ได้จอดแถวที่ซื้อกันใช่ไหมครับบอกเพราะว่าผมก็เลยบอกว่าพอผมเลยมาตอนแรกจ้องจำไม่ได้ซื้อว่าจะไปซื้อที่เชียงใหม่เลยเขาพอดีมาจอดตรงเนี้ยที่บอกจุดเขาแหละเขาก็บอกตรงนั้นนะมันเคยมีสิบล้ออ่ะลงไปกวาดร้านนั่นเลยคือคุณลุกห้าศพห้าศพเด็กด้วยไงครับเด็กในเตยด้วยนะโอ้เนาะแล้วพอตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็กลับไปเชียงใหม่ลงของเลยแต่แล้วผมต้องตีแล้วกลับมาอีกเชียงใหม่พี่ก็ต้องผ่านจุดนี้อีกผ่านจุดนั้นอีกพ่อเลี้ยงก็จอดฝั่งตรงข้ามครับแต่ว่าทีมผมมาตอนกลางวันพ่อเลี้ยงต้องจอดฝั่งตรงข้ามครับเราก็ผมเห็นอะไรรู้ป่ะพี่สารแล้วก็มีพวงมาลัยมีแบบอะไรเต็มเลยแล้วที่นี่คือพอยังให้ผมข้ามไปได้แบงค์นี่ที่ผมก็อยู่แบงค์ก็ลุกแบงค์นี่ที่เราให้แม่ค้านะใช่พี่ในคืนนั้นนะแบงค์นี่ที่ผมก็อยู่แล้วก็ตามก็พอยังของเขาเราบอกว่าเนี่ยเห็นแบบว่าเขาเห็นรถสิบล้ออย่างเงี้ยแล้วคนขับใหม่ครับโอ้เพราะรถสิบล้อเข้าไปกวาดอย่างเงี้ยนี่วีเหมือนโดนรับน้องเลยนะใช่ครับก็คือแรกที่ผมขึ้นขับเลยแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่ทักก็คือเขาบอกว่าห้ามทักห้ามอะไรแต่คือมันปกติมากอะพี่ที่บอกเพราะว่าลงไปทุกครั้งที่ลงไปพ่อเลี้ยงเขาจะเป็นคนพาลงไปซื้อฉลากโรงแต่ผมไม่ได้ซื้อร้านที่เขาให้ซื้อเนี่ยมันทุกอย่างมันลงล็อกมันลงตัวมันทุกอย่างมันประจวบเหมาะจริงนะไม่ได้ซื้อกับร้านที่ควรซื้อก็เลยมาแล้วก็มาเจอร้านนี้ซึ่งในอดีตร้านเนี้ยมันมีจริงล่ะแต่ว่าเคยเกิดเหตุการณ์ก็คือรถสิบล้อแผลแล้วก็ไปชนร้านขายพวงมาลัยที่ไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็ชนแล้วก็เกิดการตาย5ศพเลยครับนะฮะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่แสดงว่าคืนที่เจอนี่คือวีเจอจริงๆนะเนี่ยเจอผมก็ไม่ทราบแต่ว่าคือตอนแรกผมช็อกแล้วคือแค่เห็นพวงมาลัยผมก็ต
ผมไม่เข้าใจแล้วมันคืออะไรแต่มาเข้าใจคือพ่อเลี้ยงบุญเล่าให้ฟังจะไปแต่พอขึ้นของอะไรก็ที่เชียงใหม่ผมก็ไปทำบุญไปแต่ผมก็ต้องตีรถจากที่เชียงแต่เนี้ยมารู้ตรงที่ว่าแบงค์20ผมยังอยู่โทษนะแล้วแบงค์20ยังอยู่เนี่ยเอากลับมาไหมหรือว่าวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นครับพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าก็คือให้ถวายเข้าไปแล้วคือเราจะว่าแอนบุญทำบุญให้เข้าไปที่เกิดที่เกิดให้เข้าไปแล้วก็ขอสมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องวิ่งผ่านขึ้นมือประจำแล้วพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยก็คืนครับเอาพวงมาลัยนี่แหละที่เราได้เข้ามาเนี่ยเราก็เอามาคืนเขาตรงที่เดิมครับโอ้ยเฮ้ยผมใช้เพราะผมเชื่อเลยนะกับเรื่องที่วีเล่าเนี่ยเพราะว่าขณะที่วีเจอว่าฟังผมว่าวีก็ไม่ได้คิดว่านี่คือวิญญาณเราคิดมันอยู่ตามปกติของคนขับรถแต่ที่คนขับติดล้อเช่นนั้นจะรู้หมดว่าเวลาเราลงไปปุ๊บมันลงถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนขับรถใหม่ครับจะไม่รู้เพราะว่าถ้าเขาเลี้ยงผมขับเนี่ยเขาก็จะจอดตามที่ทางทางที่ว่าถูกแต่ประเด็นมันนั้นผมเลยนี่ไงเป็นการรับน้องเลยแหละแล้วก็พอเล่าแล้ววีวีถ่ายทอดเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ได้แบบว่าโอ้โหพี่เห็นภาพทุกอย่างเลยฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนรายการที่ฟังอยู่ก็นึกถึงภาพออกเรามักจะเห็นเส้นทางที่ออกต่างจังหวัดเนี่ยจะมีที่เรียกว่าเป็นผมเรียกว่าเพลินดีกว่าอย่าเรียกว่าร้านเลยเป็นเพลินสระเอพอพาสระอีงองูนี่นะฮะเป็นเพลิงเนี่ยที่ขายพวกพวงมาลัยอยู่ตามริมถนนนะฮะแต่ก็มีไฟมีอะไรจะมีแต่ก็จะมีไฟสีเขียวสีชมพูแล้วจะมีห้อยพวงมาลัยไว้จริงๆเป้าหมายก็คงจะเอาไว้เน้นขายรถสิบล้อรถบรรทุกแหละส่วนมากที่ว่านะส่วนตัวนะเพื่อรถเก๋งไม่ค่อยจอดหรอกไม่ค่อยมีจอดไม่เยอะเยอะรถสิบล้อถูกแล้วก็จะมีร้านแบบนี้ฮะเป็นเพลแบบนี้อยู่ตามข้างทางนะบางช่วงก็ติดกันจะเจอหลายมันจะมีเป็นจุดเลยคือแต่บางทีก็จะไปเจอร้านเดียวบ้างอะไรบ้างซึ่งมันมีสิทธิ์เป็นไปได้นะฮะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อรถใหญ่พุ่งเข้าไปชนเนี่ยผมเชื่อว่ามีสิทธินะครับยิ่งดึกๆอ่ะไม่รู้อ่ะจังหวะอาจจะประมาทหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้และนั่นคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มาเจอกับวีครับสิ่งที่วีเห็นก็คือตอนกลางวันก็คือเป็นสารสารนี่ฮะเป็นสารทุกภูมิสารเทียงตาเป็นสารเทียงตาเป็นสารเทียงตามีจริงๆมีแบงค์20ที่เราวางไว้อยู่ภูมิมาลัยอยู่แต่เป็นภูมิมาลัยแห้งๆครับโอ้โหย้อนกลับไปนิดนึงฮะสิ่งที่เจอตอนนั้นก็คือคนในร้านในเพลิงไม่มีใครคุยกันเลยแต่ผู้หญิงคนเดียวที่สื่อสารกับเราถูกไหมครับที่เราเอาแบงค์20ให้แล้วไม่ให้เลยที่ผมวางไว้แล้วเขาพูดกับเราว่าไงบอกว่าพวงละ20ถูกไหมพวงละ20นั่นคือการได้เราได้คุยกับวิญญาณเลยนะครับจนพึ่งมารู้ที่หลังแบบโอ้ทุกวันที่ขับอยู่หลังจากนั้นมาผมก็เจออีกหลายเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้เจอแบบจังๆแบบนี้ต้องทำหน้าที่ในการขับรถอย่างนี้นะฮะอยู่นานไหมครับผมขับอยู่ประมาณปีนึงครับประมาณปีนึงครับแล้วก็หยุดขับและปัจจุบันนี้ก็มาทำงานครับผมเป็นพนักงานโรงแรมครับผมที่โรงแรมหนึ่งเนี่ยนะฮะครับที่จังหวัดอะไรนะสุพรรณครับสุพรรณแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงจุดที่เป็นกำแพงเพชรครับนะฮะจุดนี้คือจุดไหนฮะจุดที่มุ่งขึ้นเหนือมุ่งขึ้นเหนือครับเส้นหลักเส้นหลักนะครับอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งหน้าจากกำแพงเพชรไปไหนฮะเข้าตากเข้าจังหวัดแล้วก็มุ่งไปก็สุดก็คือเชียงใหม่ถูกไหมครับผมอันนี้คือเจอเหตุการณ์นี้นะที่กำแพงเพชรเนี่ยนะครับณยังถนนเส้นหนึ่งโอ้โหน่ากลัวมากวีกับเรื่องนี้นะเอาละฮะยังไงขอบคุณมากนะครับวีครับกับเรื่องของพวงมาลัยวันอาทิตย์นะฮะโอ้ฟังเรื่องทำให้พี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอบคุณมากครับวีนะครับสวัสดีครับThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้
ตอนนี้เรามากันที่สายคุณกวางก่อนนะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่ผ่านมานี่เองที่จังหวัดระนองฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปฟังพร้อมกันจากสายของคุณกวางนะครับสวัสดีครับคุณกวางสวัสดีค่ะน้องปองนะฮะเดี๋ยวนะพี่เคลียร์ก่อนว่าคนละกวางกับคนแรกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าชื่อเหมือนกันใช่ค่ะกวางแรกเนี่ยเป็นคนจังหวัดราชบุรีส่วนกวางนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับระนองค่ะเป็นคนจังหวัดระนองนะนะครับแล้วตอนนี้น้องกวางติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับตาม YouTube อ่ะค่ะฟังทาง YouTube เห็นไหมว่าส่วนมาก7คน8คนใน10คนนะผมเปรียบนะส่วนมากฟังจากทาง YouTube เยอะมากเลยนะสัญญาณชัดเจนดีใช่ไหมครับชัดเจนค่ะชัดเจนนะฟังเสียงก็ได้เห็นหน้าคนจัดด้วยนะครับใช่ค่ะนะฮะได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงนะนะครับกวางฮะคราวนี้เหตุการณ์เนี่ยที่พี่ป๋องลุ้นไปนี่ก็คงต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4วันนี้เองใช่ค่ะน้องป๋องและเป็นประสบการณ์ที่น้องเจอด้วยตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็คือมีน้องอีกคนนึงด้วยค่ะแสดงว่ามีกวางแล้วก็มีน้องอีกคนนึงที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยมันเป็นคนละเหตุการณ์ค่ะแต่ว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันนะคะอ๋อเหรอคราวนี้คำว่าออเดอร์แปลกๆที่ว่าเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไรครับกวางคืออันนี้หนูขอถามความก่อนเลยนะคะว่าเดลิเวอรี่ของหนูเนี่ยคือทำกันเองทำกันในเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูเนี่ยจะมีรับพนักงานมาเป็นกะคือกะเช้าเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นคือกะกลางวันส่วนกะกลางคืนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หกโมงจนถึงเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนเนี่ยคือไม่รับออเดอร์แล้วค่ะและจะมีออเดอร์อยู่ออเดอร์นึงอะค่ะเขาจะทักมาทุกวันตอนตีหนึ่งค่ะก็คือพอเขาทักมาตอนตีหนึ่งเนี้ยหนูก็จะแบบแคนเซิลตลอดหนูไม่เคยรับออเดอร์นี้เลยแล้วมันมีเหตุการณ์วันนั้นนะคะคือเป็นวันที่ออเดอร์เยอะมากๆค่ะน้าป๋องแล้วครั้งเนี้ยหนูก็เลยโอเคไหนๆแล้วก็รับอยู่แล้วเราก็เลยแบบโอเคก็ให้น้องคนนึงเขาก็ไปแล้วครั้งเนี้ยน้องคนเนี้ยนิสัยส่วนตัวคือเขาเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยแล้วไอ้ตรงทางตรงนั้นนะคะที่ลูกค้าแจ้งมามันเป็นทางที่ค่อนข้างจะเปียวนิดนึงเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเองออเดอร์เนี่ยค่ะคือเวลาหนูออกบินเนี่ยหนูก็จะดูก็มันก็จะมีธูปมีเทียนมีแบบพวกแบบที่เหมือนเอาไปไหว้อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะจะบอกเดี๋ยวนะแล้วน้องกวางขายอะไรอะครับคือเป็นเดลิเวอรี่ค่ะซื้อของให้ลูกค้าอ๋อเป็นเดลิเวอรี่ซื้อของให้ลูกค้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ค่ะร้านไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับครับอืมแล้วคันนี้ก็คือมันแปลกอย่างนึงก็คือเขาสั่งไข่ตุ๋นแล้วก็สั่งข้าวเปล่าครับค่ะหนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็บอกว่าออเดอร์เนี่ยมันน้อยนะมันราคาข้าวส่งมันแพงนะลองคุยกับลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าโอเคหรือเปล่าครับเขาก็คุยกับลูกค้าก็ตกลงค่ะโอเคแล้วก็น้องคนนั้นก็ไปแล้วเขากลับมาเขาก็พยายามจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหนูก็แบบคือมันอยู่ในช่วงที่แบบเราก็ยุ่งด้วยอะค่ะเราก็ไม่ได้ฟังจนมาเมื่อคืนค่ะแล้วบอกเมื่อคืนก็คือก็มีออเดอร์เนี่ยทักเข้ามาอีกแล้วหนูอะก็แบบด้วยความที่เหวี่ยงอะแล้วบอกก็คือแบบเมื่อคืนออเดอร์เยอะจริงๆค่ะหนูปิดตีสี่แล้วเมื่อคืนอะหนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปเองครับคือมันไม่มีคนวิ่งด้วยอะค่ะพนักงานแบบเขาก็ติดงานกันหนูก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปเองครับหนูก็ไปหนูก็ซื้อตามที่เขาออเดอร์มาปกติอะค่ะหนูก็ในใจหนูก็คิดนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีธูปมีเทียนมีเหมือนเดิมทุกอย่างครับค่ะแล้วก็หนูก็โอเคคงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็สั่งออเดอร์นี้ทุกวันทุกวันทุกวันหรือว่าขับรถไปก็พอถึงหน้าบักซอยอะค่ะหนูก็โทรหาลูกค้าครับบอกว่าลูกค้าคะนี่หนูถึงตรงนี้แล้วนะลูกค้าอย่าวางได้ไหมเพราะว่ามันเปียกหนูกลัวคือตอนนั้นอะหนูไม่ได้คิดเรื่องแบบเรื่องผีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะนะบองหนูคิดแต่เรื่องว่าหนูกลัวโจรนะคะพูดจริงๆครับหนูกลัวโดนป้อนอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บตรงจุดที่เขาบอกอะหนูบอกว่าตรงเนี้ยค่ะไม่มีบ้านคนเลยนะเขาบอกว่าปลายสายก็ตอบหนูมาว่าน้องนี่พี่มองน้องอยู่พี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนั้นคือเดี๋ยวขนลุกเดี๋ยวแป๊บนึงคือตรงบริเวณนั้นไม่มีบ้านคนไม่มีคือเป็นต้นไม้อ่ะค่ะนึกออกมั้ยคะสองข้างทางเป็นต้นไม้คือไม่มีบ้านคนเลยไม่มีแสงไฟจากบ้านคนเลยมีแต่แสงไฟจากหน้ารถหนูอะค่ะแล้วเสียงเขาพูดว่า
พี่มองหนูอยู่นะโอ้แล้วจากนั้นตัวกวางพอดีเนี่ยแบบนี้แล้วอ้ปากคอสั่นแล้วตัวกวางตอนทํายังไงฮะหนูก็จอดรถเลยอ่ะค่ะแต่หนูไม่กล้าดับรถนะคะหนูกลัวความมืดหนูก็มองหาท่วมเลยแล้วเขาบอกว่าหันมาขวามือมันจะมีศาลอยู่หน้าบ้านพี่ไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็ข้างศาลอ่ะพี่เอาเงินไปตั้งไว้ครับให้ทอนเงินอะไรอ่ะตั้งไว้ตรงนั้นแล้วของอ่ะตั้งไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมาเองครับค่ะแล้วหนูก็ทำตามที่เขาบอกอะค่ะพอตามที่เขาบอกเสร็จในจังหวะที่หนูกำลังกลับอะค่ะคือหนูก็ต้องเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ออกมาทางหน้าปากซอยใช่ไหมคะแล้วตาเจ้ากรรมมันก็หันไปมองคือเป็นมือยาวๆอะค่ะล้วงจากศาลอะหนูนั่งคิดว่าถ้าหนูเล่าให้คนที่บ้านฟังเขาจะคิดว่าหนูบ้าแน่ๆก็แบบหนูหนังเยอะฟังเรื่องผีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าแบบพอเห็นมือขาวๆล็อกมาปุ๊บหนูบิดเท่าไหร่มีไม้เท่าไหร่หนูบิดหมดเลยค่ะวิ่งออกมาครับค่ะแล้วคันนี้ด้านผ่าเอิญความโชคร้ายของหนูอะค่ะพี่บอกหนูทอนเงินเขาผิด2บาทคือทอนเกินไว้เขา2บาทเขาตามมาคืนที่บ้านตามมาคืนยังไงคือเขามายืนอยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งพนักงานทุกคนนะคะเขาไม่รู้ว่าคนเนี้ยเขาคือใครเขาบอกว่ามาหาน้องที่ไปส่งของเมื่อกี้อะไรเงี้ยครับแล้วพนักงานเขาก็เรียกกันว่าเอาเมื่อกี้ใครไปส่งออเดอร์ตรงนี้หนูบอกว่าหนูไปเองแต่หนูอะอยู่ในห้องแล้วหนูสวดหนูคือบทสวดไม่เท่าไหร่หนูก็แบบนั่งสวดแล้วว่าค่ะหนูไม่ไหวแล้วครับค่ะแล้วคันนี้ก็เขาก็มาแล้วมาบอกแอดมินอีกคนนึงอะค่ะบอกว่าพี่คะแต่น้องป้าเอาเงินมาคืนแล้วเพี้ยนมินก็ออกไปรับเงินนะคะเป็นเงินเหรียญบาท2เหรียญจริงๆค่ะพี่บ๋องแล้วเขาก็เอามาแล้วเขาก็เอาไปคืนหนูบอกหนูไม่เอาเอาไปเลยหนูยกให้หนูไม่เอาใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากเหตุการณ์เนี้ยผ่านไปอะค่ะเมื่อตอนกลางวันอะหนูก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าหนูไปเจออะไรมาแล้วไอ้น้องคนที่ว่าเขาไปเจอมาเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมอะเจอหนักกว่าพี่อีกนะหนักยังไงคือวันที่เขาเข้าไปอะค่ะเขาเข้าไปหน้าปากซอยเขาก็โทรหาลูกค้าปกติแล้วคราวเนี้ยก่อนจะถึงศาลตรงนั้นนะคะคือมีเด็กอะเล่นอยู่กลางถนนเลยค่ะพี่ป๋องแล้วเด็กก็บอกว่าพี่กลับไปเลยเดี๋ยวผีหลอกน่ะเขาก็แบบเอ้ยไม่มีหลอกเนี่ยเข้าบ้านได้แล้วนี่หน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อแม่หาเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกน่าจะเด็กซนแหละเพราะว่ามันก็ที่นี่ก็แบบดึกเด็กมันชอบออกมาเล่นกลางถนนนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอเขาไปถึงตรงนั้นนะคะพูดประโยคเดียวกับหนูเลยพี่มองหนูอยู่นะแต่พอดีว่าไอ้น้องคนเนี้ยคือหันไฟรถนะคะตามเสียงเลยพอบอกว่าขวามือคือเขาก็หันไฟไปเจอจังๆเลยค่ะพี่บองคือยืนอยู่ข้างศาลแล้วแบบแลบลิ้นปิ้นตาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ของอะไรเขาก็โยนเงินเขาก็ไม่เอาแล้วค่ะเขาก็สาบออกมาเลยเหรอใช่ค่ะแล้วค่ะแล้วก็วันเนี้ยมาตอนกลางวันอะด้วยความที่พวกหนูก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะพวกหนูก็ไปดูกันกลางวันพวกหนูก็กลัวตรงนั้นนะคะเป็นศาลตายายโค้งร้อยศพเป็นศาลดังมากศาลตายายโค้งร้อยศพซึ่งดังมากเหรอใช่ค่ะก็คือมันเป็นทางในเขาอะค่ะพี่มันไม่ได้เป็นถนนนอกครับมันไม่ได้เป็นถนนสายหลักมันเป็นทางที่มันต้องผ่านเขาไปอะค่ะแล้วอันนี้ก็คือตรงนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยจะไม่รู้แล้วเวลาเข้าไปกลางคืนนะคะจะไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนมันจะดูไม่ออกค่ะว่าตรงนั้นอะมันเป็นถนนสายเดียวที่แบบว่าเปี่ยวมากมากใช่ค่ะเรื่องมันก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวกวางใจเย็นนะไม่ประมาณนี้พี่ขอเจาะดีเทลและรายละเอียดหน่อยนะครับเอาเริ่มต้นเลยจากที่พี่มีคำถามในใจนะครับคำว่าเขาแล้วปรากฏว่าเมื่อกี้กวางพูดถึงคำว่าป้าแสดงว่าคนที่สั่งของเนี่ยเป็นผู้หญิงถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเป็นผู้หญิงนะใช่ค่ะถ้างั้นเราย้อนกลับไปวิธีการสั่งการใช้บริการของน้องกวางหน่อยนะครับเวลาที่เขาโทรมาสั่งเนี่ยโทรมาสั่งเป็นเสียงผู้หญิงถูกต้องหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นหนูเป็นคนรับออเดอร์เองอ่าฮะเขาโทรเขาเบอร์อะไรบอกได้ไหมครับเบอร์ส่วนตัวหนูค่ะ0986934919เป็นเบอร์ส่วนตัวของน้องกวางอันนี้คือเบอร์นี้เป็นเบอร์ของบริษัทแต่ว่ามันก็เบอร์หนูเพราะหนูเป็นเจ้าของ
อ๋อคือตัวหนองตัวหนูเป็นเจ้าของคราวเนี้ยใครสมมติถ้าพี่ป๋องอยากจะซื้ออะไรก็ตามแต่อยากจะซื้อทูบซื้อเทียนซื้อชุดสังฆทานอยากจะสั่งข้าวมันไก่อยากจะสั่งก๋วยเตี๋ยวได้หมดพี่ก็จะโทรไปที่เบอร์นี้ที่น้องกวางให้มาใช่ค่ะอันนี้คือบริเวณที่ให้หนูให้บริการคือที่ระนองในจังหวัดระนองในจังหวัดระนองเท่านั้นใช่ค่ะจังหวัดอื่นหรือมันไกลออกไปรับบริการไหมครับกำลังเปิดสาขาอยู่อะค่ะแต่ว่ายังไม่ลงตัวยังไม่ได้ลงตัวแต่ว่าตอนนี้รับอยู่ในพื้นที่ระนองก่อนนะฮะใช่ค่ะมีเครื่องมีชื่อไหมหมายว่าชื่อบริการว่าอะไรอะครับ Easy Delivery ค่ะ Easy ถ้าเป็นคนระนองเขาจะรู้จักคนระนองรู้เลยว่า Easy Deliveryคราวนี้คนไหนที่อยากจะใช้บริการของ Easy Delivery เนี่ยก็โทรไปที่เบอร์นี้ใช่แล้วบอกว่าคุณป้าคนเนี้ยก็โทรเข้ามาเพื่อสั่งธูปสั่งเทียนใช่ค่ะสั่งนู่นสั่งนี่ให้ไปส่งใช่ค่ะเมื่อ4วันที่แล้วนะฮะใช่ค่ะคนแรกที่รับออเดอร์คือใครน้องพัดคือน้องพัดนะน้องพัดก็ไปส่งใช่ค่ะนะหลังจากนั้นจากน้องพัดแล้วใครรับออเดอร์คนต่อมาหนูก็คือหนูเองแล้ววันนั้นหนูก็ไปส่งด้วยตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าพนักงานไม่มีใครวางเลยแล้วเวลาที่เขาโทรมาคุณป้าท่านเนี้ยโทรมาเนี่ยน้ำเสียงเป็นยังไงบ้างครับก็พูดปกติเลยค่ะก็พูดเหมือนป้าพูดนะคะพูดช้าๆปกติอะค่ะก็เป็นเสียงคนแก่คนมีอายุใช่ค่ะแบบน้องนี่ป้ารบกวนมาซื้อของให้ป้าหน่อยได้ไหมป้าไม่สะดวกออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าโทรมาตอนกี่โมงตีหนึ่งค่ะครั้งแรกโทรมาตอนตีหนึ่งที่น้องพัดรับนะครั้งที่สองที่น้องกวางต้องไปส่งเองก็ประมาณตีหนึ่งเป๊ะเลยค่ะพี่ป๋องไม่มีแบบตีหนึ่งหนึ่งนาทีตีหนึ่งเป๊ะอุ้ยขนลุกว่ะตีหนึ่งเป๊ะตีหนึ่งเป๊ะเลยนะคราวนี้ตอนที่โทรมาเนี่ยนะฮะตอนตีหนึ่งเป๊ะนะฮะแล้วจุดที่น้องจะต้องจากออฟฟิศน้องนะจากเซ็นเตอร์นะไปตรงจุดที่เขาสั่งเนี่ยระยะทางมันไกลกันไหมประมาณ20นาทีค่ะก็ไกลนะก็ไกลนะไกลค่ะไกลมากอันนี้ไปค่าบริการก็ถ้าสำหรับที่ระนองนะคะค่าบริการของหนูแพงสุดก็คือ50บาทถ้าในตัวเมืองนะคะ อันนี้ของเขาค่าบริการ55บาทอ่ะพี่ป๋องโอ้โหถือว่าไกลนะ20นาทีเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ค่ะแล้วพอขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วตรงพื้นที่ที่ไปถึงเนี่ยมันจะเป็นที่เหมือนเป็นที่รกร้างที่เปลี่ยวๆน่ากลัวใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าตรงนั้นนะคะเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรไว้เลยเขาแค่ทำถนนตัดไว้อย่างเดียวครับใช่ค่ะถนนที่ว่าเนี่ยเป็นถนนเลนเดียวหรือว่าเป็นถนนสองเลนใช่ค่ะเป็นถนนเลนเดียวค่ะมีไฟทางไหมไม่มีค่ะแล้วมีแต่ช่วงกลางซอยใช่ค่ะได้สุดแค่ช่วงกลางซอยตรงนั้นเนี่ยที่มีบ้านมันมีชื่อซอยชื่อถนนอะไรมะบางนอนในค่ะหรอเพราะว่าคนที่สั่งเขาต้องระบุว่าให้ไปส่งที่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาต้องบอกจะได้รู้ว่าอยู่ประมาณไหนอ๋อแล้วหนูก็ไปที่นี่แหละใช่ค่ะตอนที่น้องพัดไปเนี่ยเจอเด็กก่อนเจอเด็กก่อนค่ะขณะที่กวางไปเนี่ยกวางไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยเสียงที่พูดมาเป็นเสียงที่มันแว่วแว่วผ่านมาจากไหนคือผ่านมาเข้าหูไม่ค่ะคุยกันในโทรศัพท์เลยค่ะพี่บอกอ๋อคือเสียงนี่คือมาจากในโทรศัพท์เลยที่บอกว่าเขามองหนูอยู่นะใช่ค่ะคือน้องคะพี่อยู่ขวามือเนี่ยพี่เห็นหนูแล้วพี่มองหนูอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่น้องหันหน้าไปดูเนี่ยสิ่งที่น้องเห็นทั่วในซีนะฮะน้องเห็นอะไรนะเป็นสารตายายค่ะเออครับ เป็นสารตายายแล้วหนูเดินลงไปอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นสารตายายข้างถนนนะคะพี่สองแล้วก็ถ้าสมมติเราลงไปจากถนนเนี้ยมันจะต้องลงไปนิดนึงแล้วก็ลงจากถนนไปตรงที่เป็นดินนะคะนิดนึงแล้วก็เป็นศาลแล้วก็ล่าศาลนะเขาจะก่อปูนไว้เวลาตั้งของไหว้อ่ะนิดนึงแล้วน้องเจออะไรนะอีกทีสิตอนเนี้ยพี่ขนแบบขนลุกสู้เลยอ่ะคือตอนที่หนูลงไปอะค่ะหนูไม่เห็นใครนะคะหนูเห็นเงินตั้งอยู่และแต่ว่าหูหนูก็ยังหนีบโทรศัพท์ไว้อยู่นะคะแล้วหนูก็ทอนเงินแต่หนูทอนเกินไป2บาทเขาก็เลยตามมาคืนในที่บ้านแล้วตอนที่บอกว่าเห็นอะไรในศาลนะที่ว่าเห็นเป็นมืออะไรนะอ๋อตอนกลับค่ะตอนกำลังจะกลับครับหนูมองทางกระจกมอไซค์อะค่ะด้านซ้ายอันเนี้ยเห็นมือค่ะล้วงลงมาจากศาลมาหยิบของขึ้นไปอันนี้แหละที่ว่าเห็นมือล้วงออกมาจากศาลแล้วก็หยิบเงินไป
เดี๋ยวนะพี่หนูยังขนลุกอยู่เลยค่ะพี่บอมพี่ขนลุก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 น้องกวางเห็นอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะใช่ค่ะหนูไม่ได้เมาหนูไม่ได้บ้านะคะอันนี้หนูเห็นจริงๆกับตาเนื้อเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนกลางวันพวกหนูก็ไปดูกันตรงนั้นใช่ค่ะไปดูตรงนั้นแล้วก็มีสารจริงๆมีค่ะยังมีอยู่ปกติก็ยังมีสารที่ว่านี่เป็นสารใหญ่กว่าที่หนูเห็นนะแต่ว่ากลางคืนอ่ะที่หนูเห็นน่ะเป็นสารเหมือนกับเป็นสารร้ายธรรมดาแต่ว่าพอไปกลางวันนะคะสารมันจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงสารทำด้วยอะไรทำด้วยไม้ค่ะสารทำด้วยไม้ข้างในสารมีอะไรมีเป็นหุ่นตายายอะค่ะเหรอใช่ค่ะเป็นหุ่นดินปั้นดินเผาไหมคะที่ว่าเขาขายตามร้านเป็นหุ่นตาหุ่นยายที่เราเห็นตามร้านอะนะใช่ค่ะที่จะเป็นรูปปั้นตาใส่แว่นยายหนูลืมเล่าให้พี่ป๋องฟังว่าครับในข้างในศาลอะข้างหน้ามันจะมีสองแถวเป็นตากับยายที่แบบเป็นหุ่นปกติอะค่ะสองตัวแล้วก็ข้างหลังอะค่ะเป็นหุ่นตากับยายที่แตกส่วนหน้าแตกอะค่ะสองตัวข้างหลังนะครับตรงบริเวณนั้นมีแต่แค่ศาลตายายแต่ไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีเลยนะใช่ค่ะแล้วใครไปสร้างไว้อะก็คือตรงนั้นนะคะมันเป็นประวัติคือพวกหนูรู้แต่ว่าช่วงระหว่างต้นซอยไปถึงกลางซอยอะค่ะมันมีคนอยู่ค่ะพี่ป๋องซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันอยู่แล้วเพราะตรงนั้นอะมีลูกค้าประจำหนูด้วยค่ะโอ้โหคราวนี้มันมีข้อความส่งมาเยอะเลยกวางนะฮะไปดูข้อความหน่อยไหมฮะระหว่างที่ฟังเรื่องของน้องกวางแล้วแฟนรายการเขามีความเห็นอย่างไรบ้างส่งมาจากข้อความที่ลงท้ายเบอร์โทรศัพท์นะฮะด้วย810นะไม่ลองถามเบอร์ที่โทรเข้ามาสั่งของล่ะครับเป็นคำถามที่อยากถามหนูเคยโทรกลับไปแล้วค่ะไม่ติดโทรไปแล้วไม่ติดค่ะไม่ติดโทรไปแล้วไม่ติดนะเป็นเบอร์อะไรนะไม่ได้ใช้บริไม่ได้เปิดใช้บริการอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะหนูก็เลยไม่เก็บไว้หนูกลัวครับนะฮะแล้วก็มีเข้ามาจากพี่เรียกร้องนะบอกว่ากวางเราเก่งนะอยู่ระยองอันนี้เขาอยู่ระนองนะไม่ใช่ระยองนะนะอันนี้พี่เรียกร้องจะแซวนะนะครับแล้วก็คุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าใช่เส้นทางไปท่าเรือเกาะนาวOP ไหมฮะเลยไปอีกนิดนึงค่ะอ๋อเหรอคุณพ่อน้องทัศน์รู้สิงั้นน่ะใช่ค่ะก็อยู่ถ้าบางนอนในเนี่ยค่ะมันจะเป็นถนนคนละเส้นถ้านาโอพีเนี่ยมันจะพอไปถึง5แยก4แยกตรงนั้นอ่ะมันต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปก่อนแต่เส้นนายไม่หนูไปอะค่ะต้องตรงขึ้นไปอีกแสดงว่าสารนี้ประวัติตัวของน้องกวางรู้ไหมฮะว่าสารนี้เป็นใครอะไรมาจากไหนหนูไปถามคนที่อยู่แถวนั้นมาแล้วค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยเมื่อก่อนนะไม่มีเขาเพิ่งมามีตอนทำถนนครับค่ะก็หนูก็ไม่แน่ใจว่าใครทำไว้หรือว่าเป็นคนที่มาทำถนนทำอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจอะค่ะพี่คราวนี้มาถึงสำคัญขีดไฮไลท์ตรงนี้เลยครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่แล้วถูกไหมฮะ4วันนะพี่เรียงอย่างนี้นะฮะวันที่1 2 3 4นะเอาวันที่พัดเจอคือวันที่เท่าไหร่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะวันจันทร์นะฮะแล้ววันที่น้องกวางเจอคือวันอะไรเมื่อวานค่ะวันกลางคืนเมื่อวานคือวันนี้วันศุกร์นะวันพฤหัสเมื่อวานวันพฤหัสโอเคแสดงว่าน้องพัดเจอวันจันทร์ข้ามอังคารข้ามพุธแล้วก็มาพฤหัสนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา4วันแล้ววันนี้วันศุกร์คำถามที่ป๋องอยากถามก็คือวันนี้ยังมีโทรศัพท์เบอร์เนี้ยโทรมาสั่งอีกหรือเปล่าสักครู่นะคะพี่บองตอนนี้ตีสองไม่น่าจะมีอะค่ะเพราะว่าหนูอะไม่ได้จับโทรศัพท์ตั้งแต่เที่ยงคืนหนูเพิ่งจับเฮ้ยถ้าตอนตีหนึ่งน้องจับโทรศัพท์แล้วมันมีเบอร์นี้โทรขึ้นมาอีกมาสั่งของพูดตรงๆนะคะหนูกลัวนะหนูกลัวมากโอ้ยน่าคือใจพี่สึกว่าถ้าสมมุตินะนี่ที่พี่พูดแล้วขนลุกนะคือถ้าวันนี้ตอนที่เราคุยกันพี่ดูเวลาอยู่ตอนนี้คือตีสองครึ่งประมาณตีสองยี่สิบเอ็ดนาทีนั่นหมายความว่าถ้าก่อนที่น้องกวางจะคุยกับพี่ตอนตีหนึ่งถ้าน้องกวางจับโทรศัพท์แล้วบังเอิญมันมีเบอร์นี้โทรเข้ามาอีกเฮ้ยน้องกวางประชุมสายกันเลยแหละค่ะหนูประชุมสายกับพี่ป๋องเลยหนูไม่ฟังคนเดียวแล้วหนูกลัวเดี๋ยวนะแล้วเบอร์เนี้ยยังอยู่ไหมในเครื่องหนูไม่แน่ใจว่าแอดมินเขาเมมไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาว่าจดเบอร์ไว้เพราะว่าในวันหนึ่งอะค่ะเบอร์มันโทรเข้ามาเยอะโอ้โหมีคนส่งเข้ามาจากคุณเปเปอร์แมนนะบอกว่าโทรสดออกอากาศเลยครับ
อยากถ้ามันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าหนูก็กลัวเหมือนกันนะหนูคงไม่ฟังคนเดียวอะค่ะโอเคโอ้คือแค่พี่รู้สึกว่าพี่กำลังเช็ควันอยู่นะฮะว่าพัดเจอวันจันทร์เราเจอวันพฤหัสแสดงว่ามันเข้าวันอังคารเข้าวันพฤหัสไปโทรมาตอนตีหนึ่งแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่ผ่านมานั่นหมายความว่าจริงๆอะค่ะพี่ป๋องเบอร์เนี้ยเมื่อวันอังคารกับวันพุธอะเขาก็โทรมาแต่ว่าหนูอะก็คือตั้งแต่พัดเจอหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาโทรมาหรือเปล่าเพราะว่าหนูนอนตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งหนูก็หลับแล้วครับเวลาหนูหลับหนูจะเปิดสั่นไว้ครับวันที่เขาสั่งน้องพัดเขาสั่งอะไรบ้างครับเขาสั่งทูบสั่งเทียนค่ะสั่งข้าวแล้วก็อะไรไข่ตุ๋นสั่งทูบสั่งเทียนสั่งข้าวสั่งไข่ตุ๋นนะวันที่น้องกวางเขาสั่งอะไรกวางครับสั่งทูบสั่งเทียนสั่งข้าวแล้วก็ไข่ตุ๋นเหมือนกันเหมือนกันทั้งสองวันเหมือนกันค่ะโหยอันนี้เดือดฮะคุณผู้ฟังฮะโอ้ตอนนี้ข้อความขึ้นมาแบบปุ๊บๆๆเลยนะเปเปอร์แมนบอกว่าถามเบอร์น้องเลยนะฮะอยากคุยกับผีเลยพี่นะครับแล้วก็คุณชัยวิทย์บอกว่าเรื่องของน้องกวางสยองมากพี่ป๋องนะฮะป้าติ่งฮะบอกว่าเรื่องที่น้องกวางเล่าให้ฟังเนี่ยหลอนมากต้องลุกไปเปิดไฟเลยฮะนะครับโอ้โหแล้วก็พี่จิ้มคุณแผนบางพีเด็กเก็บศพนะเฮียฮะเขาอาจจะอยากกินแต่ไม่มีคนทำบุญให้ก็เป็นไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยมีกรณีแบบนี้ค่ะแต่คนละที่กันสั่งส้มกิโลนึงเข้าไปส่งพออีกวันนึงไปไม่มีบ้านเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันยังไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะอันนั้นหนูพอจะรู้ว่าตรงมันเป็นยังไงอืมโอ้โหพัดก็เจออีกพัดก็เจอมา2รอบเหมือนกันเลยค่ะเออพัดก็เจอตัวกวางก็เจอที่เดียวกันนี่แหละใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นที่เขาสั่งส้มอ่ะพี่บ๋องครับคือหนูอ่ะคิดว่าคือหนูพัดอ่ะเป็นคนที่พูดไปเรื่อยพี่บ๋องนึกออกมั้ยคะครับแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบเอาเวลาทัดพูดอะไรหนูฟังนะแต่หนูก็คิดว่ามันไม่น่าใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีกรณีที่ทัดเคยไปส่งส้มให้ตรงท่าสมมติว่าเป็นคนละนองฟังอยู่อะค่ะเขาบอกว่าหลังโรงเจอะค่ะเขาจะรู้หลังโรงเจแล้วแบบว่าเลยหมู่บ้านคนไปอะมันก็จะไม่มีคนเลยทัดก็โดนแบบเนี้ยค่ะใหม่ทีนึงก่อนหน้านี้เป็นเดือนเลยใช่ค่ะก่อนน่าจะเจอเหตุการณ์เนี้ยนะใช่ค่ะเราก็เคยโดนหลอนกว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอยากฟังเลยอ่ะเดี๋ยวนะก็แป๊บนึงนะน้องกวางนะสิหลวงพ่อกวยบอกว่าเบอร์โทรเบอร์เนี้ยลงท้ายเลขอะไรฮะน้องกวางจำได้ไหม909ค่ะ909อืมนะผมกำลังมองกลับไปที่ห้องนู้นฮะเห็นไอ้ตั้มกับไอ้ขวัญน่าจะตาเบิกโพรงแต่คราวนี้มันอย่างนี้คือต้องบอกว่าระนองไม่ใกล้นะน้องกวางคุณผู้ฟังฮะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมไปทำบุญบริจาคโรงศพในโครงการ500โรงเพื่อ5ภาคเนี่ยผมเริ่มต้นสตาร์ทที่ภาคใต้ก่อนครับผมไปที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าไกลแล้วนะเพราะว่าโหก่อนฮะมันเลยหัวหินเลยปราณบุรีไปอีกไปบางสะพานเลยนะคราวนี้ถ้าไประนองเนี่ยมันจะเลยบางสะพานออกไปอีกเพราะมันจะเป็นเส้นถูกไม้กวางมันจะเป็นประจวบชุมพรระนองแล้วก็ระนองซึ่งไกลเลยนะคือถ้าผมนึกในใจว่าถ้าเรามีไอ้ประตูโดราเอมอนนะเปิดเสร็จปุ๊บไปได้เลยก็ดีนะแต่เมื่อกี้พอนั่งหูขวัญตั้มระนองมันไกลมากระนองต้องถ้าผ่านมาจากชุมพรนะก่อนไกลมากกว่าจะถึงระนองคุณต้องผ่าน279โค้งมาก่อนนะคะพี่ป๋องใช่คือมันไกลมากเพราะนั้นที่พี่ป๋องไปทำบุญนะฮะที่เป็นตัวแทนแฟนรายการไปทำบุญบริจาคโรงศพอะครับร้อยโรงอะพี่นั่งรถอะพี่รู้สึกว่าพี่ยังโคตรไกลอะในความรู้สึกพี่อะหลับแล้วหลับอีกอะก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงนั่งรถไปแวะปั๊มล้างหน้ากินกาแฟผ่านหัวหินเลยปราณบุรีไปกับพี่ออสไปกับพี่เก่งอะฮะเมื่อไหร่จะถึงวะแล้วก็ไปจนโอ้โหใช่ค่ะเพราะว่าละน้องเมื่อก่อนเป็นเมืองปิดค่ะพี่บ๋องเพิ่งมาเปิดเมื่อไม่กี่ปีเองอ๋อโอ้เนี่ยน้องขวัญกับน้องตั้มอยู่ข้างนอกนี่โอ้โหบอกว่าเฮ้ยแต่มันไกลจริงแล้วใช้เวลาเดินทางนะฮะประธานโทษนะวันนั้นที่ผมไปบางสะพานนะผมใช้เวลาจากกรุงเทพไปบางสะพานนะ5 ชั่วโมงใช่แล้วก็ต่อมาที่นี่อีกแล้วถ้าจากนู่นบางสะพานมาที่ก็อีก5 ชั่วโมงขวัญทบทวนก่อนนะฮะใจเย็นนะจากกรุงเทพไปบางสะพาน5 ชั่วโมงจากบางสะพานไประนองจุดที่น้องกวางเล่าเนี่ยอีก5 ชั่วโมงฮะนั่นเท่ากับว่าถ้าขับรถไปเนี่ยร่วม10 ชั่วโมงอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาหนูนั่งรถทัวร์ขึ้นกรุงเทพเนี่ยก็10 ชั่วโมงเออ
โอ้ข้อความส่งมาจากขุนพันธวัฒน์พี่ขวัญกับพี่ตั้มต้องไปแล้วนะคุณเปเปอร์แมนขอพี่กัดเดินสายเลยพี่นะน้องหญิงน้องหญิงอะไรนะถ้าสมมติว่าจะมาเดินสายเนี่ยค่ะพี่ป๋องหนูอยากบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เกิดศุกร์13สมาชิกที่เกิดศุกร์13ทั้งบ้านมี3คนฮะเหรอแล้วเรื่องที่แบบว่าเจอเรื่องแบบนี้ค่ะหนูเจอบ่อยแต่หนูอ่ะบางเรื่องหนูไม่กล้าเล่าเพราะบางอย่างแบบมันโอเวอร์แอคชั่นเกินไปสำหรับทุกคนไงพี่ไม่เป็นไรพี่ว่าอันนี้แล้วแต่คนฟังเราเอาความบันเทิงไว้ก่อนคนจะเชื่อไม่เชื่ออย่างที่พี่ป๋องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่แต่ละคนต้องใช้ดุลยพินิจแล้ววิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะเขาจะเชื่อไม่เชื่อยังไม่เป็นไรแต่ว่าเราคุยในมุมที่เราเจอมาก่อนนะครับเอาแบบนั้นเลยจะบอกว่าพี่หนูอยากให้มานะคะพี่ป๋องเหมือนกับว่าอยากให้มาแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลาท้าผีอะค่ะอยากให้มาโอ้โหอยากให้มาเลยนะนะครับโอ้คุณอยากให้มาเนี่ยคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าระนองมีสนามบินแล้วครับพี่ป๋องนะคุณอนันต์บอกพี่ป๋องล็อกเบอร์นี้แล้วให้ทีมงานโทรไปได้หรือเปล่าครับนะฮะโอ้แล้วข้อความส่งมาโอ้โหเยอะมากอ้าวถ้างั้นเอางี้น้องกวางวันนี้พี่ขอสต็อปแค่เรื่องออเดอร์แปลกๆก่อนคราวนี้น้องกวางบอกพี่ป๋องแล้วว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่น้องกวางเจอมาหรือว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าน่ากลัวกว่านี้อีกก็คือเรื่องที่บอกว่าอยู่หลังศาลหลังโรงเจใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราคงได้คุยกันหรือว่าเรื่องอื่นๆนะฮะส่วนการเจอของน้องกวางมันจะสุดสวิงบิงโก้ขนาดไหนไม่รู้ไม่เป็นไรนะถือว่าเรานำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนำมาแชร์กันละกันถ้างั้นนะพี่ขอเอาแค่เรื่องนี้ก่อนออเดอร์แปลกๆก่อนส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นชาร์จไว้ในห้องจัดรายการให้น้องขึ้นชาร์จไว้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องย้อนกลับไปคุยกับน้องกวางถึงเรื่องอื่นๆที่น้องกวางเจออีกนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนะครับมันจะมีอยู่เรื่องต่อจากนี้ค่ะถ้าหนูมีโอกาสได้เล่านะคะพี่บอกตัวอยากจะเล่าเรื่องที่3คนที่เกิดวันศุกร์13แล้วเจอพร้อมกันเหตุการณ์เดียวกันวันเดียวกันสถานที่เดียวกันโอ้โห3คนเกิดวันศุกร์ที่13แล้วเจอเหตุการณ์วันเดียวกันสถานที่เดียวกันค่ะคนที่เกิดศุกร์13นี่คือญาติพี่น้องเราหมดเลยเหรอฮะมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีหนูค่ะเอาเหรอใช่ค่ะในบ้าน3คนเอ้าได้เดี๋ยวต้องมาฟังกันนะแต่ว่าวันนี้ขอแค่เรื่องนี้ก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะน้องกวางอย่าเพิ่งวางสายนะฮะมีคุณอู๋บอกว่าผมอาสาขับรถให้ครับนะแล้วก็ถ้าคุณเศร้าคุณจะเจอผีปลอบพี่ขวัญต้องจัดแล้วนะคุณหนุ่มอังคารฮะน้องกวางไม่ต้องรอเขาสั่งก็ได้ครับไปส่งเองเลยฮะถือว่าทำบุญไม่กล้าค่ะเออนะครับแล้วก็คุณพ่อน้องทัศน์สุข13ก็เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเองพี่ป๋องนะครับคราวเนี้ยผมแวบขึ้นมาได้ฮะน้องกวางหัวฟังครับล่าสุดผมไปทำบุญที่บางสะพานที่ไปบริจาคโรงศพนะผมมีเครือข่ายที่นั่นอยู่ไอ้เจ้าเจมไอ้เจมอ่ะมันเป็นเจ้าที่มูลนิธิหนึ่งที่นั่นอยู่แล้วพี่เคยบอกเจมว่าเจมถ้าเกิดมันมีเคสอะไรแบบเนี้ยฝากมึงได้ไหมเจมบอกได้ถ้าอย่างนั้นอาจจะคุยกับเจมว่าเจมเพราะจากเจมมันไปอ่ะเจมมันไปใกล้กับเราจากเราไปเนี่ย10 ชั่วโมงแต่ถ้าเจมมันไปเนี่ยประมาณ5 ชั่วโมงจากบางสะพานไประนองอ่ะให้เจมมันไปเลยให้เจมันไปเลยไปหาสารในนี้เลยเออเอาได้ถ้าไงเดี๋ยวเบอร์เราเก็บกันไว้นะกวางนะเลยเดี๋ยวโทรหากันนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ป๋องขอบคุณค่ะขอบคุณมากน้องกวางขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีคืนนี้เราจะมาปิดท้ายกันครับกับเรื่องราวของคุณไทยนะคุณไทยบอกว่ามีประสบการณ์ตรงฮะเกิดขึ้นที่ออฟฟิศนะย่านสมุทรปราการปากน้ำบ้านเก่าผมเองนะเมื่อสัก 4-5 ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องถ้ำมองครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรตอนนี้คุณไทยอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับคุณไทยสวัสดีครับคุณไทยฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับนครปฐมครับนครปฐมนะแล้วตอนนี้น้องติดตามฟังอยู่กับใครครับอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนหลับไปยังหลับไปแล้วครับหลับไปแล้วนะไม่เป็นไรถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับมาปิดท้ายในคืนนี้กับเดอะช็อคของเรานะปกติน้องไทยฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับYouTube ครับ YouTube อีกแล้วนะ YouTube นี่คือได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าพี่ด้วยนะครับนะครับน้องไทยพร้อมมั้ยถ้าพร้อมแล้วก็ย้อนไปเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาที่ปักน้ำเหตุการณ์ที่ว่าเป็นการถ้ำมองที่ว่าเนี่ยนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับก็ปีที่แล้วครับผมไปขับรถเก็บขยะนะรถของเอกชนนะครับครับไปเก็บขยะเนี่ยมันจะมีห้องพักห้องพักคนงานนะครับครับทั้งคนขับรถทั้งเด็กรถฮะจะมีเป็นห้องหันหน้าหอการเป็นช่องยาวๆครับ
และทั้งหลังก็จะเป็นห้องน้ำรวมฮะมีห้องน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีเป็นรั้วสังกะสีกั้นอีกฝั่งนึงจะเป็นโรงงานนะโรงงานแบบโรงงานทั่วไปแล้วติดกันนะฮะทีแรกผมไปทำงานเนี่ยประมาณที่สามที่สี่กลับมาก็ประมาณบางทีก็ค่ำบางทีก็บ่ายสองบ่ายสามเนี่ยกลับมาก็จะมาคัดของแยกของที่เราเก็บมาเนี่ยว่าอันไหนขายได้ขายไม่ได้ก็แยกเป็นชิ้นส่วนที่เราจะขายนะฮะทีแรกบางทีก็หลับไปอะไรเงี้ยบางทีก็ดื่มกันบ้างอะไรกันบ้างก็จะอาบน้ำประมาณนั้นตีถึงห้าทุ่มครับผมจะอาบน้ำอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันประจำเลยครับไม่เกินสามถึงสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยแฟนจะอาบน้ำกับสองคนเนี่ยห้องน้ำไม่อยู่เขาจะนอนกันหมดแล้วจะนอนดึกหน่อยพอดื่มบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยตามภาษาเงี้ยครับน้องบ้างกับอะไรบ้างเนี่ยตอนผมนึกคือญาติกับแฟนเนี่ยพออาบน้ำไปพักหนึ่งปุ๊บไอ้รูสังกะสีเนี่ยมันจะมีรูอยู่เป็นรูๆเป็นรูแบบมันร้อยเจาะเลยกันมาทีนี้ตาคุณนะแอบดูอยู่ประจำเลยรูเนี่ยตัวสังเกตเฮ้ยมันแอบดูอยู่เนี่ยพอเป็นเงาๆอยู่ฝั่งจะเปิดไฟจะเป็นห้องน้ำของอีกโรงงานนึงเปิดไฟสว่างเลยแล้วก็จะแอบดูแล้วเห็นแล้วว่ามันแอบดูอยู่แล้วก็ปีนอ่างอาบน้ำอ่ะที่เราอาบน้ำอยู่เนี่ยคือปีให้มันสูงขึ้นเราจะมองเห็นอีกฝั่งนึงครับแล้วผมก็จะเอาขันน้ำตักแล้วก็สาดไปฝั่งนึงสาดปุ๊บไอ้ที่ตายมันจะหายไปหายไปคือปกติแล้วหายไปไหนไม่รู้ครับมันไปแล้วแล้วก็อาบน้ำในช่วงเวลาเนี่ยทุกวันทุกวันมันมีวันนึงก็อาบปุ๊บมันจะมีคนสามสี่คนนะเหมือนคุยกันมาแล้วก็ตรงเสียงว่าเหมือนคนเมาคนอะไรเงี้ยกอดคอมาแล้วเสร็จแล้วมันเดินมาไกลๆแล้วจะงื้อหรือเงี้ยมีคนมาละมันต้องมาแอบดูเรานี่อีกแย่เลยแล้วทีเนี้ยมันก็ฮ่าแล้วก็เงียบไปตรงที่เราอาบน้ำเนี่ยเงียบไปปุ๊บมันจะมีหน้าโผล่มาที่ถังกระสีล้วนโผล่มาครึ่งหน้าเนี่ยครับแล้วเลือกไปเห็นปุ๊บเอ้าวันนี้ไม่แอบดูที่รู้แล้วโผล่มาที่ถังกระสีแล้วครับแล้วบอกไปหรือว่าเองทำรูมือชีนะเดี๋ยวนี้จะเดินข้างหลังอีกมันจะเดินห้องน้ำอีกภาคเลยผมที่อ่างน้ำนี้อีกสองห้องเป็นห้องร่วมมานะครับผมก็อ้อมไปทางหน้าประตูแล้วก็สาดน้ำไปที่มันเลยมันโผล่มามันก็ปุ๊บหลบไปที่มันหายไปแล้วนะครับปกติประมาณหนึ่งเดือนน่ะผมก็ทำอย่างนี้เป็นประจำเลยเดี๋ยวนะคำว่า1เดือนคือไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยมันมาทุกวันเลยไหมฮะทุกวันทุกวันเลยแล้วคุณก็เอาน้ำใช่บางทีเราไม่ได้อาบน้ำอ่ะเราดื่มเราอะไรเงี้ยเราเมาเงี้ยบางทีเราไม่ได้อาบน้ำแล้วบางทีอาบตอนเช้ามืดเงี้ยครับแต่ก็ไม่เจอถ้าวันไหนอาบน้ำอ่ะจะเจอเพราะว่าผมเป็นคนกลัวผีอะไรเงี้ยจะให้แฟนเป็นเพื่อนแล้วก็ให้แฟนรออย่าเพิ่งอาบน้ำนะอาบพร้อมเขานะอย่าตุ้มเนี่ยตลอดครับคุณทำผมถามตลอดผมถามหน่อยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยไอ้สายตาที่ว่ามันถ้ามองมันแอบดูนะแล้วคุณเอาน้ำสาดเนี่ยนะ คิดว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเลยอ่ะเป็นผู้ชายแน่ๆในความรู้สึกเรานะครับอือฮึแล้วจะมีที่ว่ามันเดินกอดคอกันมาเนี่ยผมก็ถามว่าเฮ้ยดึกแล้วทำไมยังไม่นอนกันอีกอ่ะที่ไปกินที่ไหนกันมาแล้วก็อยากจะสื่อสารอยากจะคุยว่าครับไอ้โรงงานข้างๆเนี่ยอยากจะคุยอยากจะอะไรประมาณมันก็เขาก็ไม่คุยนะเขาก็เดินผ่านไปอย่างเงี้ยครับเสียงมันก็เงียบไปในนี้จะเป็นเดือนอ่ะจะมีวันหนึ่งอ่ะจะดื่มกับคนขับรถอีกคนหนึ่งแต่เป็นรุ่นน้องอ่ะคือบอกว่าหลอกแฟนว่าอาบน้ำก่อนเลยเดี๋ยววันนี้กินกับเพื่อนเนี่ยจะอาบน้ำพร้อมกันก็ได้ครับกินนอนด้วยก่อนเลยประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแต่อาบน้ำแต่คนขับรถคนหนึ่งคือรุ่นน้องครับอาบน้ำตรงนั้นแหละแต่วันนี้มันมืดหมดเลยไปห้องน้ำที่ว่าติดกันเนี่ยตรงรั้วกั้นเนี่ยมันไม่เปิดมันมืดเราอีกใจแล้วเพราะว่าเราเคยมาหนึ่งเดือนเนี่ยอาบน้ำตลอดมันเปิดไฟตลอดมันสว่างตลอดแล้วมีคนเดินตลอดแล้วเขาเอกใจบอกว่าเฮ้ย
วันนี้ทำไมไอ้พวกเนี้ยมันทำไมมาแล้วพูดคำหยาบเลยเป็นตามภาษาแล้วว่าไอ้พวกรุ่นพวกนี้เนี่ยมันทำไมไม่มาวะมันเคยแอบดูแต่ไม่แอบน้ำตลอดวันนี้มันไม่มาวะครับมันบอกใครอะพี่บอกไอ้นี่โรงไอ้โรงงานข้างๆเนี่ยถามอะไรมันก็ไม่พูดครับเอาน้ำสาดไปมันก็แอบอะไรประมาณนี้แล้วก็เล่าอืมมันบอกใช่อะพี่ไม่มีใครนะที่ไอ้ตรงเนี้ยบอกไม่มีอาหารในวันก่อนเนี้ยทั้งอาบน้ำยังเจอไม่อยู่เลยครับกูเลยเอาไอ้พี่ที่เมาแล้วแหละผมไม่อยากคุยกับพี่แล้วที่เมาแล้วแต่ตอนเช้าอ่ะที่มาอาบน้ำอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเราบอกโอ้โหยังมาโกหกกูเลยครับเขารู้ว่าเราโพสต์อย่างเงี้ยแล้วมึงโกหกเลยผมคิดว่าไอ้ลุงน้องเนี่ยหลอกกันละตอนเช้ามาปุ๊บเคาะประตูเลยนะอาบน้ำครับเคาะประตูแล้วอยู่ตรงข้ามห้องกระจกอาบน้ำที่ปีนดูเลยเนี่ยทางตรงข้ามเนี่ยที่ดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือมันความรู้สึกเหมือนทั้งแบบว่าตกใจเลยมันแวบไปเลยคือห้องน้ำตัวนี้เห็นเปิดไฟไว้ตลอดเลยนะครับมันเป็นป่าเรียกป่าสะอืดอ่ะเป็นสะอืดที่เป็นเหมือนยอดผักบุ้งอ่ะเป็นป่าจนไม่เห็นห้องน้ำเนี่ยครับคือมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรทั้งหมดอ่ะมันคุมหมดแล้วก็เป็นห้องห้องเช่าเป็นเหมือนห้องแถวที่เราเหมือนที่เราอยู่แต่เป็นห้องไม้คือไฟไหม้ทั้งหมดเลยทั้งนั้นอ่ะไฟไหม้หมดเลยครับเดี๋ยวไปห้องน้ำที่เป็นปูนที่มันไม่ไฟเฮ้ยครับผมเห็นเปิดไฟตลอดนะเดือนกว่าที่ผมเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่นะพี่เนอะขนลุกอ่ะเดือนกว่าใช่เป็นป่าแต่อื่นแล้วป่าคุมไม่หมดแต่ว่าที่เป็นไม้คือเป็นตอดำๆที่มันไม่ไฟครับแล้วก็เป็นรั้วเหล็กเป็นช่องทางที่ว่าป่าคุมไม่เป็นช่องทางคนเดินที่เขาเดินเป็นประตูรั้วเรียกเป็นตะแกรงที่ผมเองเขาเดินอ่ะมาตลอดอ่ะคือมึงเป็นตันหมดอ่ะมันเดินไปไหนไม่ได้คือป่าซึ่งจากที่เห็นเนี่ยดูแล้วมนุษย์หรือคนเนี่ยไม่น่าที่จะข้ามหรือเข้ามาตรงนั้นได้เข้ามาไม่ได้เป็นตะแกรงเลยเขาปิดหมดไว้หมดเอาไล่ตาก็คือไล่ตาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เหรอใช่ผมไปดูที่หน้าโรงงานเฉพาะผมไปเช็คเป็นซอยตันใช่ไหมคือโรงงานเขาอยู่ก่อนครับผมแยกกับปาติสมันเขียนว่าเป็นทรัพย์สินของธนาคารกสิกรไทยครับไอ้ป้ายกสิกรไทยคือผุแล้วมันเป็นป้ายไว้บอกที่ว่ามันโดนแดดโดนฝนจนกรอบมาแล้วแต่ในสติ๊กเกอร์ที่เขาติดอยู่ที่ป้ายเนี่ยมันยังอยู่ในพื้นป้ายเนี่ยกรอบมาแล้วแต่มันเอียงแล้วก็รั้วสแตนเลสเนี่ยมีการถูกตัดหรือถูกขโมยหรือถูกอะไรไปเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยคือตัดหมดไฟคือโดนขโมยหมดผมคือเข้าไปเดินในโรงงานคือแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรคือเดินเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้อะครับมันคือล้างมันไปนานแล้วเอาไรตาที่เราเห็นเนี่ยมันมาได้ยังไงอะไอ้ที่ผมแอบดูอะไอ้ตรงที่ว่าเป็นถ้ามองอะปกติคือคนคุยคนเหมือนหยอกล้อกันเหมือนคนเมาเฮฮากันตลอดครับเราแค่สื่อสารเขาไม่พูดกับเราเขาก็จะเดินคุยกันไปแล้วก็เสียงหายไปเฉยครับแล้วตอนนั้นตัวพี่ไทยทำยังไงฮะหลังจากที่พอไปเห็นสถานที่ตรงนั้นแล้วว่ามันดูแล้วไม่มีใครที่มันจะข้ามมาแอบดูได้เลยอ่ะตอนนั้นเราทำยังไงฮะตกใจเขาบอกเจ้าของครับที่ว่าที่อยู่นั้นเขาบอกว่ามันเป็นที่พวกพม่าที่เขาไปอยู่เป็นพวกโรงงานที่ว่าคือจ้างเขาแล้วคือมันเป็นห้องที่ว่าเป็นไม้ทั้งหมดครับมีไฟไหม้ทั้งที่ว่าเอาเสียชีวิตคือมีทั้งเด็กทั้งอะไรที่ว่าอยู่ที่นั่นเลยนะครับผมเข้าไปดูข้างหลังจะมีต้นไฟใหญ่ๆหรอทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าคือเห็นอะไรเหรอประมาณเนี้ยแล้วไฟมันไหม้มันมีการไปขอหวยขออะไรกันรอที่หลังอีกนะพี่ทายแล้วไฟมันไหม้นานหรือยังมันไหม้นานแล้วครับคือไหม้แบบว่าจะเป็นเหมือนป่าคือป่าเก่าอ่ะมันคุ้มหมดแล้วแต่ว่าห้องน้ำที่อยู่เนี่ยมันมีสี่ห้องที่ว่ามันเปิดไฟมันคือเปิดไฟสว่างเลยครับ
ันไม่ไหม้ไฟและไอ้จากเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยมีคนตายด้วยใช่ไหมมีครับมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่อ๋อนะครับเพราะว่าโรงงานก่อนที่ว่าผมมาทำงานเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีพวกกัมพูชาอยู่กับโรงงานที่ผมทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีพวกพม่าอีกฝั่งเพื่อมาล้างไปคือเขามีการตีกันแต่ก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีการแบบว่าทะเลาะแย่งกันตีกันมายกพวกตีกันประมาณเขาเล่าประวัติให้ฟังว่ามีอย่างนี้อ้าวแล้วที่แรกเขาไม่เล่าผมเข้ามาอยู่ก็คือเขาเล่าทีหลังเราเกิดเหตุการณ์นะครับเราไปฟังทีหลังแล้วตัวพี่ไทยทำยังไงต่อไปครับหลังจากที่พอเราไปดูแล้วเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าจะมีใครข้ามมาดูมาท่ามองได้เลยอ่ะหลังจากนั้นแหละครับพี่ไม่เคยได้อาบน้ำอีกฝั่งเลยไม่เคยได้อาบน้ำอีกฝั่งแล้วพี่ไปอาบน้ำฝั่งไหนอีกฝั่งไปฝั่งนอกเลยฝั่งที่ว่าเขาในก๊อกที่ว่าแทนรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นข้างหน้าบ้านอ๋อเหรอคือไม่ไปอาบฝั่งนั้นเลยไม่เลยเหรออ่ะฮะหลังจากพอไปเห็นตรงนั้นแล้วนะว่ามันมีเป็นแบบว่ามีเรือนที่เป็นไฟไหม้มีต้นทรงต้นไทรมีเหล็กมีตะแกรงกั้นไม่สามารถจะข้ามไปดูได้นะแล้วเราก็ไม่ไปอาบน้ำตรงนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนฝั่งไปอาบน้ำเลยใช่ไม่ไปอาบน้ำเลยแล้วพอเปลี่ยนไปอีกฝั่งนึงไม่เจอเหตุการณ์อะไรใช่ไหมครับไม่เจอนะแต่ว่าที่ว่าลูกน้องเป็นกัมพูชาเนี่ยจะมีเหตุการณ์แปลกๆว่านอนอยู่ตรงข้างห้องน้ำเป็นห้องเนี่ยมีการปวดท้องปวดอะไรแบบคืออยู่ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยบางทีเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงแบบเหมือนกองแขกที่บางทีฟังเขาบอกว่าประมาณดึกๆอ่ะได้ยินแล้วก็มีเสียงวัวเสียงเหมือนคนเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยครับเขาก็บอกใกล้ๆเนี่ยที่ว่าอ๋อนะครับพี่ไทยฮะสิ่งที่พี่ไทยเจอที่เหมือนกับมีคนมาแอบมองมาถ้ำมองนะคิดว่าดวงตานั้นเนี่ยเป็นของใครแล้วเป็นหมายถึงว่าเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็มาแอบมองพี่อาบน้ำตอนแรกผมไม่เคยคิดกลัวเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติครับเพราะเรามีแฟนที่อาบเนี่ยคือใส่ผ้าถุงเพราะมันเป็นห้องน้ำแบบเป็นอ่างมันไม่มีห้องน้ำแล้วก็คืออาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้โป้ด้วยแหละคืออาบน้ำเป็นอะไรปกติครับพี่ไทยแล้วคนอื่นเจอด้วยไหมฮะนอกจากพี่แฟนพี่คนอื่นมีเจอเหตุการณ์แบบที่พี่ไทยเล่ามาไหมเช่นแบบมีคนมาแอบมองอะไรแบบนี้ครับคนละแวกนั้นนะครับไม่มีนะก็มีเราที่เจอครับแต่เราไม่ได้ถามเขาเป็นกัมพูชาเขาพูดไทยไม่ค่อยเป็นบางคนที่พูดไทยรู้เรื่องอะไรประมาณเนี้ยครับสมมติเราเป็นคนไทยเป็นคนขับรถเราเป็นขับรถที่เป็นกัมพูชาทั้งหมดที่เขาย้ายมาที่ว่ามันเรื่องพูดไทยไม่รู้เรื่องประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ตอบถามเลยคือก็อาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตตรงนั้นแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนแล้วก็มาแอบมองพี่แอบมองแฟนพี่ด้วยมั้ยใช่แอบมองแฟนพี่ด้วยแอบมองพี่ด้วยตอนอาบน้ำใช่โอ้โหคือเดินทีละครั้งแรกที่เห็นคือที่รู้ก่อนเป็นรู้หลังละตีครับทั้งสองคือที่ว่าเห็นแค่หน้าเนี่ยขึ้นมาที่ไหนเอาน้ำสาดอะไรประมาณนี้แหละน้ำสาดแล้วบอกว่าอยากดูมากเลยไหมดูเลยครับเราไม่กล้าจะว่าน้ำลาดไปเลยประมาณเนี้ยครับโอ้ยน่ากลัวเอานี่คือการทั้งหมดในพี่ไทยนะเรื่องของถ้ำมองนะเอาล่ะพี่ไทยไงขอบคุณมากนะมาปิดท้ายในคืนนี้นะฮะนะครับแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นโทรมาเล่าอีกนะครับนะขอบคุณมากครับพี่ไทยครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผม